ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Extra View ทางเพจศิโรตม์คล้ามไพบูลย์และ YouTube ศิโรตม์ทอนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.นิดๆนะครับเราจะมาพบกันนะครับวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเจาะลึกเรื่องราวสำคัญต่างๆเพื่อท่านผู้ชมเห็นภาพรวมของประเทศไทยเห็นความเคลื่อนไหวใหญ่ของนอกประเทศนะครับไม่พลาดเรื่องราวสำคัญในประเทศและขณะเดียวกันไม่ตกหล่นเรื่องราวสำคัญระดับโลกนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาทางเพจศิโรตม์คล้ามไพบูลย์ YouTube ศิโรตม์ทอล์กนะครับหากท่านดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งส่งความสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันซึ่งเต็มไปด้วยข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เข้มข้นทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศหากท่านดูอยู่นะครับภาพชัดเสียงชัดไม่ว่าจะดูที่ไหนลองกด1เข้ามานะครับเพื่อเห็นว่าตอนนี้สัญญาณภาพครบหรือไม่สัญญาณเสียงครบหรือไม่ถ้าดูในเพจศิโรตม์คล้ามไพบูลย์ก็กด1เข้ามานะครับถ้าดูใน YouTube ช่องศิโรตม์ทอล์กก็กด1เข้ามานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับเป็นการส่งเสียงนะครับว่าวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับสำหรับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนนะครับถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้ชมกลุ่มต่างๆทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นวันที่หลายเรื่องเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมสามารถแสดงความเห็นได้ในรายการตา Extra View นะครับเพียงแค่ท่านกดเป็นสมาชิกกดติดตามนะครับท่านก็จะสามารถแสดงความเห็นได้ทันทีนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวเมนคอร์สนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนอยากรู้อยากฟังกันมานานนั่นก็คือความชัดเจนเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับก็ขออนุญาตเล่าท่านผู้ชมฟังก่อนว่าวันนี้ความพร่ามัวของนโยบายแจกเงินนั้นยังคงเป็นเรื่องซึ่งยังมีความพร่ามัวต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศว่าจะมีการแถลงชี้แจงแผนแจกเงินนั้นจนถึงบัดนี้ณเวลานี้ก็ยังไม่มีการชี้แจง3ข้อด้วยกันข้อที่1คือที่มาของเงินจะมาจากไหน 560,000 ล้านบาทนะครับ2จะแจกภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่และ3จะแจกงวดเดียวจบหรือแจกหลายงวดจบนะครับวันนี้ความชัดเจนยังไม่มีแต่ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันนะครับที่คุณเศรษฐาทวีสินออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลเคยบอกเอาไว้นะครับว่าเรื่องของการชี้แจงแผนแจกเงินนั้นจะมีการชี้แจงภายในสิ้นเดือนตุลาคมซึ่งจนถึงตอนนี้เดือนตุลาคมผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณเศรษฐายังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรตามที่ได้นัดหมายไว้นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเศรษฐาได้ประกาศนะครับว่าเรื่องของแผนแจกเงินนั้นคุณเศรษฐาจะแถลงความชัดเจนเรื่องแผนแจกเงินแล้วนะครับคำประกาศของคุณเศรษฐาว่าจะชี้แจงแผนแจกเงินวันนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายๆที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าน่าเสียดายว่าคำชี้แจงเรื่องแผนแจกเงินที่ควรจะมีความชัดเจนนั้นความชัดเจนอย่างเดียวที่มีในมุมคุณเศรษฐาวันนี้ก็คือคุณเศรษฐาบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะทำงานดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่คณะทำงานดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่เป็นคณะทำงานที่เคยประกาศเอาไว้นะครับว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมจะมีการประกาศความชัดเจนเรื่องแผนแจกเงินดังนั้นความชัดเจนอย่างเดียวที่มีคือสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมคณะทำงานดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่นะครับพอนักข่าวถามต่อว่าการประชุมคณะดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องเดียวกับที่คุณจุลพันธ์ยืนยันใช่หรือไม่นะครับว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตคุณเศรษฐาก็บอกว่าใช่ครับยอมรับครับสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครับเพราะฉะนั้นความคืบหน้าอย่างเดียวของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้มีขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมส่วนการประชุมจะมีการชี้แจงที่มาของแผนแจกเงินหรือไม่คำตอบนั้นอยู่ในสายลมนะครับส่วนการประชุมนั้นจะมีการชี้แจงว่าเงินที่แจกตกลงจะแจกในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือว่าจะแจกในเดือนกันยายนตามที่ปรึกษานายกถามทางนะครับคำตอบยังคงอยู่ในสายลมเช่นเดียวกับเงินที่แจกจะแจกงวดเดียวจบหรือจะแจกแบบแบ่งเป็นงวดๆตามที่ปรึกษาคุณเศรษฐาโยนหินถามทางนะครับคำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในสายลมดังนั้นส
สำหรับคนที่ลุ้นจะได้รับเงินแจกจากรัฐบาลนะครับเคยลุ้นมาตอนไหนตอนนี้ยังคงลุ้นต่อไปนะครับว่าตกลงเงินจะได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าได้นั้นจะได้นะครับในวันไหนนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบจากคุณเศรษฐาคำตอบอย่างเดียวที่มีวันนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่คืบหน้าหรือไม่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าความคืบหน้าอย่างเดียวในวันนี้คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่นะครับซึ่งจริงๆคณะกรรมการชุดนี้ควรจะประชุมไปตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตามหลักการก็ควรจะมีการชี้แจงเรื่องแผนแจกเงินนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งว่าความคืบหน้าอย่างเดียวที่มีในวันนี้คือคืบหน้าว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมนะครับแต่ว่าเมื่อประชุมแล้วนะครับจะมีการแจกเงินเท่าไหร่มีการแจกเงินอย่างไรยังไม่มีคำตอบทุกอย่างยังคงเป็นความเงียบและความเงียบนะครับซึ่งเช่นเคยต้องย้ำนะครับว่าความพร่ามัวของแผนแจกเงินนั้นไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งรัฐบาลนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีคนที่ไม่เห็นด้วยไปขัดขวางจนรัฐบาลชี้แจงที่มาของเงินไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนที่ไม่เห็นด้วยไปขัดขวางจนรัฐบาลไม่สามารถบอกได้ว่าจะแจกในกุมภาพันธ์หรือกันยายนความไม่ชัดเจนทั้งหมดเป็นสนิมที่เกิดจากการกระทำของรัฐบาลเองเกิดจากความไม่ชัดเจนของรัฐบาลเองซึ่งรัฐบาลยังไม่มีความสามารถในการชี้แจงว่าตกลงนะครับการแจกเงินจะเริ่มวันไหนจะเป็นกุมภาพันธ์หรือจะเป็นกันยายนอย่างที่ปรึกษารัฐบาลโยนหินถามทางนะครับรวมทั้งเม็ดเงินในการแจกจะเป็นรวดเดียวจบ 10,000 บาทหรือแบ่งเป็นงวดๆยังไม่มีความชัดเจนนะครับความชัดเจนที่มีอย่างนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คืออย่างเดียวเท่านั้นในวันนี้คือสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมดังนั้นก็รอกันต่อไปและรอกันต่อไปเหมือนเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับตอนแรกหลายอย่างควรจะเร็วตกลงก็ไม่เร็วอย่างที่คาดคิดไว้นะครับเรื่องที่ควรจะเร็วกลับไม่เร็วเรื่องแจกเงินนะครับรัฐบาลบอกว่าต้องแจกเร็วๆภายในเดือนกุมภาต้องได้ภายในเดือนตุลาจะมีการชี้แจงถึงเวลากลับไม่เร็วอย่างที่คิดไว้แต่เรื่องที่ไม่ควรจะเร็วกับเร็วนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายยาบ้าอยู่ดีๆโผล่พรวดพลาดออกมานะครับว่าต่อไปนี้คนที่มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน10เม็ดนั้นจะไม่มีความผิดในฐานะผู้ขายนะครับจะกลายเป็นความผิดในฐานะผู้เสพนะครับแล้วก็เมื่อเป็นความผิดในฐานะผู้เสพก็ไม่ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ้างว่าเป็นการลดจำนวนนักโทษในคุกนะครับแล้วก็จะเอาตัวเข้าสู่การบำบัดแทนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันนะครับแล้วก็อาจจะพูดได้ว่ายุคนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคของการลดโทษคนติดยาลดโทษของการใช้ยาเสพติดนะครับต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์ที่กัญชานะครับกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับกระท่อมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายวันนี้แม้กระทั่งยาบ้าเองนะครับ10เม็ดเคยถือว่ามีความผิดในฐานะเป็นผู้ขายวันนี้10เม็ดไม่ใช่ผู้ขายเป็นความผิดของการเป็นผู้เสพส่งตัวเข้าบำบัดโทษต่างกันนะครับระหว่างผู้เสพกับผู้ขายเป็นแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็น่าจะเอาด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็น่าจะเอาด้วยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับมันกำลังเป็นเรื่องซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมแล้วเป็นเรื่องซึ่งไม่รู้ว่าทำไมมาเร็วเพราะว่าไม่ได้มีใครเรียกร้องเรื่องนี้อยู่ดีๆรัฐบาลอยากทำเองมีข่าวนึงที่เป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนสะเทือนใจนะครับไม่มีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคนไหนอยากเห็นลูกหลานตัวเองติดยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดประเภทกัญชานะครับยาเสพติดประเภทยาบ้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนนะครับยาเสพติดประเภทไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการระบาดของยาบ้ามันกลับมาร้อนแรงอย่างหนักคู่ขนานไปกับแนวคิดที่รัฐบาลประกาศนะครับว่าต่อไปนี้ยาบ้า10เม็ดนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ขายถือว่าเป็นเพียงผู้เสพนะครับรายงานข่าวของมติชนเขารายงานข่าวนี้เอาไว้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นจังหวัดซึ่งก็เป็นจังหวัดของพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เกิดเหตุการณ์ที่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องนำตัวเด็กนักเรียนอายุเพียงแค่13ปีชื่อเด็กชาย A นะครับสมมุติไปส่งที่โรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชเด็กชาย A นะครับอายุ13อยู่เพียงแค่ม.1แต่มีอาการผิดปกติเมื่อลอยเป็นบางครั้งคลั่งตะโกนเป็นบางครั้งทำให้เพื่อนนักเรียนระดับม.1ด้วยกันเนี่ยตื่นตระหนกพอ
เอาเด็กชาย A ไปตรวจนะครับแหล่งข่าวของมติชนเขาบอกว่าผลตรวจปัสสาวะของเด็กชาย A ซึ่งเป็นเด็กม.1เท่านั้นเองตรวจพบฉี่สีม่วงนะครับเด็กชาย A สารภาพว่าใช้ยาเสพติดยาบ้ามาตั้งแต่ป.5ตั้งแต่อายุ11ปี11ปีนะครับย้ำนะครับ11ปีตั้งแต่ป.5นะครับซื้อกางเกงในเองหรือเปล่ายังได้หรือยังยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าใช้ยาบ้าตั้งแต่อายุ11ตอนนี้อายุ13ใช้มาตั้งแต่ป.5แล้วก็ป.6แล้วก็ม.1เพื่อนร่วมพี่เพื่อนรุ่นพี่ชวนไปมั่วสุมตามป่าอ้อยในเขตหมู่บ้านนะครับประเด็นที่น่าสะเทือนใจก็คือคำสัมภาษณ์ของครูนะครับหลังจากครูรู้ว่าเด็กชาย A รู้สึกของตัวเองใช้ยาบ้าตั้งแต่ป.5แล้วก็มามีอาการหนักตอนอยู่ม.1นะครับครูพูดนะครับและชาวบ้านในหมู่บ้านพูดรวมทั้งคุณยายของเด็กพูดว่าเด็กชาย A เนี่ยนะครับปกติก็คุณยายไม่มีโอกาสดูแลเพราะว่าต้องแม่เด็กต้องขายก๋วยเตี๋ยวยายเป็นคนคอยช่วยเลี้ยงเด็กนะครับไม่รู้เลยว่าหลานเคยติดยานะครับไม่รู้ว่าหลานติดยาด้วยตอนนี้นะครับจนกระทั่งครูมาแจ้งว่าหลานหลอนยาตกใจเพื่อมาทราบว่าหลานใช้ยาเสพติดตั้งแต่ป.5นะครับเขาสัมภาษณ์ผู้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับอายุ49ปีใช้ชื่อว่าคุณสวิตตาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมฟังนะครับไม่น่าเชื่อแล้วมันจะโยงไปสู่นโยบาย10บาทยาบ้า10เม็ดเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขายเนี่ยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่ายาบ้าตอนนี้มีทุกแห่งวัยรุ่นที่เสพมีมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เสพเสพกันจนเป็นเรื่องปกติยาบ้าราคาถูกเม็ดละ15บาทถูกกว่าผงชูรสกับน้ำตาลทรายแล้วทุกวันนี้ประโยชน์นี้เจ็บปวดนะครับประเทศเรานะครับยาบ้าวันนี้ถูกกว่าผงชูรสและน้ำตาลทรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลนี้ประกาศว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องดูต่อไปนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเคยมียุคไหนไหมที่ยาเสพติดในยาบ้าถูกกว่าน้ำตาลทรายนะครับคงต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาเสพติดมาตอบแต่ในฐานะเป็นคนทำสื่อฟังข้อมูลจากประชาชนแบบนี้ตกใจว่านี่หรือประเทศไทยนะครับยาเสพติดระบาดยาบ้าถูกกว่าน้ำตาลทรายนะครับคุณชวิตาชาวบ้านก็บอกนะครับว่าอยากรัฐบาลเร่งปราบปรามยาเสพติดโดยเร็วตอนนี้คนเสพยาบ้าหลอนเยอะขึ้นมากจำนวนยาบ้าในครอบครองควรจะมีกี่เม็ดนะครับชาวบ้านบอกว่าคิดว่า1เม็ดขึ้นไปควรจะมีความผิดก่อนที่เยาวชนจะเป็นทาสยาเสพติดกันทั่วหน้าอันนี้เป็นมุมชาวบ้านนะครับส่วนคนอื่นอาจจะคิดว่ามี10เม็ดไม่ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับชาวบ้านบางส่วนเขาคิดว่าแค่มี1เม็ดก็ควรจะผิดแล้วเพราะตอนนี้เด็กมันหลอนกันหมดยาบ้ามันถูกกว่าน้ำตาลทรายนะครับเรื่องของยาบ้าที่รัฐบาลมีแนวคิดนะครับว่าการมียาบ้าในครอบครอง10เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขายนั้นแน่นอนว่าฝั่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอชนน่านหรือว่ากระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องต้องการผลักดันแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับผู้ปกครองจะเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าคนนึงที่ออกมาประกาศแล้วว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งตอนนี้ก็ประกาศตัดขาดจากคุณทักษิณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของยาบ้านะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่มีการประกาศกันว่าจะมีการลดโทษอะไรต่างๆนานานะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงท่านบอกนะครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับไอแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่ายาบ้าไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพนะครับต้องไปบำบัดร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกนะครับว่าแนวคิดยาบ้าไม่เกิน10เม็ดเป็นผู้เสพเนี่ยจะทำให้ประเทศเสียหายหนักขึ้นมันจะมีการขายยาบ้ากันมากขึ้นจนปราบปรามกันไม่หมดสิ้นนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับซึ่งก็เป็นอดีตผู้อำนวยการปราบปรามยาเสพติดยุคพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเป็นคนของเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ไม่เอากับเพื่อไทยแล้วไม่เอากับทักษิณแล้วแต่สมัยก่อนเป็นมือหนึ่งในการปราบยาเสพติดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่าคนที่คิดเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่เคยลงพื้นที่ปราบยาเสพติดอย่างจริงจังนะครับคุณเฉลิมบอกว่าสมัยตัวท่านเป็นรองนายกคุมสำนักงานตำรวจนะครับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้อำนวยการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยสั่งดำเนินคดีหมดจะมียาบ้าครอบครองกี่เม็ดก็ตามดำเนินคดีหมดนะครับจะแยกผู้ค้าหรือผู้เสพต้องไปวัดกันที่ผลสืบสวนสอบสวนไม่ใช่บอกว่าถ้ามียาบ้าไม่เกิน10เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าถือว่าเป็นผู้เสพไม่ผิดไม่ได้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าเรื่องแยกระหว่างผู้ค้ากับผู้เสพต้องดูสำนวนไม่ใช่ดูจำนวนยาบ้าแต่ตอนนี้ยุคนี้จะดูจำนวนยาบ้าแล้วถ้ามียาบ้าไม่เยอะถือว่าเป็นผู้เสพนะครับส่งเข้าบำบัดแต่ถ้ามีเยอะถือว่าเป็นผู้ค้าจะไปใช้วิธีแบบนี้มันไม่ได้ต้องเอาสำนวนเป็นตัวตั้งถ้าทำแบบนี้มันจะยิ่งขายยาบ้ากันมากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดคือต้องรณรงค์ป้องกันอย่างจริงจังก่อนป้องกันแล้วก็ต้องปราบปรามบำบัดรักษา
คนที่ลงมาแก้ปัญหายาเสพติดยาปราบอยู่ที่ทำเนียบต้องลงพื้นที่นะครับการที่ยาบ้ามากแสดงว่าการป้องกันอย่างหย่อนยานต้องใช้คนมีความรู้ความเข้าใจไม่เช่นนั้นยาบ้าจะเต็มเมืองอันนี้มุมมองร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับมือปราบยาเสพติดในอดีตของพรรคเพื่อไทยเห็นแตกต่างกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้ที่บอกว่าการแยกผู้เสพกับผู้ขายดูจำนวนยาที่มีนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่ามันไม่ได้มันต้องไปดูที่สำนวนเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งถ้าเอาจำนวนยาก่อนอีกหน่อยมี10เม็ดขาย10เม็ดแล้วบอกผมไม่ใช่คนขายผมเป็นเพียงคนเสพจะทำยังไงเรื่องนี้สื่อเริ่มขยับประเด็นนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าตกลงเนี่ยไอ้เรื่อง10เม็ดเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขายเนี่ยจะแก้ปัญหายาเสพติดจริงๆหรือว่าจะเป็นการแก้ปัญหานักโทษล้นคุกแต่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดนะครับ2เรื่องนี้อาจจะเป็นคนละเรื่องกันตอนนี้ปนกันหมดนักโทษล้นคุกก็เลยมีความคิดว่าเมื่อนักโทษล้นคุกต้องลดโทษของคนขายยา10เม็ดถือว่าไม่ค้านักโทษจะได้ลดลงนะครับกลายเป็นเอาเรื่องนักโทษล้นคุกมาปนกับเรื่องการขายยาร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าแนวคิดนี้ไม่เห็นด้วยเลยอีกคนนึงที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับคือผู้การแต้มนะครับซึ่งก็เคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ทำเรื่องปราบปรามยาเสพติดมานานคนก็นับถือนะครับผู้การแต้มวันก่อนก็ไปสัมภาษณ์นะครับขอให้คุณหมอชนน่านทบทวนแนวคิดนะครับว่ามียาบ้า10เม็ดเป็นผู้เสพไม่ต้องลดโทษนะครับผู้การแต้มบอกว่าไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันกลายเป็นว่าอีกหน่อยคนจะขายยากันมั่วไปหมดนะครับถ้าจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องทำให้คนเสพติดยาเสพติดน้อยลงแต่การกำหนดว่า10เม็ดเป็นผู้เสพจะทำให้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นเดิมมีเสพเพียง1เม็ดก็จะมีมากขึ้นพกติดตัวมากขึ้นแต่ไม่ให้เกิน10เม็ดนะครับผู้การแต้มบอกว่าถ้าอยากจะลดคนติดยาต้องกำหนดจำนวนยาเสพติดเพื่อเสพไว้ให้ต่ำๆเช่นกำหนดไปเลยว่าถ้ามี1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วทำไมไม่เอาแบบนั้นถ้ากำหนดไว้เลยว่า1เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยความกลัวการติดยาเสพติดการถูกจับจะมากขึ้นแทนที่จะไปทำตรงนี้คือกำหนดไปเลยว่าแค่มี1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้เสพกลับไปบอกว่ามี10เม็ดเป็นผู้เสพนะครับผู้การแต้มบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งหลักไม่ถูกต้องนะครับต้องตั้งหลักใหม่กำหนดความเป็นผู้เสพโดยให้มียาเสพติดต่ำที่สุดแค่1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้เสพทันทีนะครับนั่นต้องตั้งหาที่จะเป็นทางในการแก้ไขปัญหานะครับถ้าเกิดบอกว่ายาเสพติดเกินเสพมิตรเป็นผู้ป่วยสถานบำบัดจะมีเพียงพอหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ที่คนที่ปราบยาเสพติดเขาเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสารตั้งต้นผิดยาถูกออกส่งออกจากไทยไปเพื่อนบ้านแล้วผิดยาเสพติดส่งเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลเศรษฐาไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือยังเรื่องนี้ต้องให้ร้อยเครดิตร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับเวลาร้อยตำรวจเอกเฉลิมปราศัยให้พรรคเพื่อไทยท่านพูดคำหนึ่งผมจำได้แม่นซีลพรมแดนซีลพรมแดนซีลพรมแดนพูดอย่างนี้ตลอดทุกเวทีผมว่าเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดถูกเรื่องซีลชายแดนซีลพรมแดนแต่ไม่รู้ว่าทำไมพอตอนนี้พอร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าไม่อยู่กับเพื่อไทยแล้วไม่มีใครสนใจแนวคิดร้อยตำรวจเอกเฉลิมเลยทั้งที่เมื่อก่อนท่านก็เป็นตัวตึงในการปราศัยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าอยากแก้ยาเสพติดฟังร้อยตำรวจเอกเฉลิมนิดนึงนะครับปิดแนวชายแดนไม่ให้การส่งสารเสพติดออกนอกประเทศออกได้และการส่งยาเสพติดเข้าประเทศทำได้นั่นน่าอาจจะเป็นทางออกมากกว่านะครับไม่ใช่เรื่องของการบอกว่าการลดจำนวนยาเสพติดในครอบครองนะครับจะทำให้คนติดยาเสพติดน้อยลง2เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับงั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับนโยบายยาเสพติดของรัฐบาลในแง่ของแรงกระเพื่อมต่างๆนะครับประเด็นของผู้การแต้มคือเอา1เม็ดเป็นผู้เสพเนี่ยความผิดมันมีอยู่แล้วนะครับอยากเห็นหมอชนน่านทบทวนแนวคิดเรื่องนี้นะครับถ้าหมอชนน่านไม่ทบทวนออกกฎหมายนี้ออกมาจะเป็นตราบาปของหมอชนน่านจะเป็นตราบาปของประเทศจะเป็นตราบาปต่อประชาชนคุณจะเป็นคนทำให้คนติดยาเสพติดมากขึ้นทุกวันนะครับนี่คือมุมมองของผู้การแต้มนะครับอดีตรองผู้กำกับนครบาลนะครับตำรวจที่ปราบปรามปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนานในประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องซึ่งจริงๆไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับแต่ก็เป็นเรื่องนั่นก็คือเรื่องกอรมน.คือเรื่องกอรมน.เนี่ยผมพูดติดต่อกันหลายวันแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกอรมน.แล้วนะครับมันกลายเป็นสงครามระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่ตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเศรษฐาประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมน.นะครับทั้งที่ตอนนี้สภาเขาก็มีการรวบรวมประชาชนฟังเสียงของประชาชนอยู่เนี่ยนะครับคุณเศรษฐาประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมน.เนี่ย
ก็จริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะผู้เศรษฐาเป็นผู้อำนวยการกอรมน.สภาเขาฟังความเห็นประชาชนอยู่ตามหลักมันไม่ควรประกาศอยู่แล้วแต่ที่ไม่เหมาะยิ่งกว่าคือการที่คุณเศรษฐาประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมน.เนี่ยคุณเศรษฐาพูดต่อไปอีกว่าใครอยากจะยุบก็ยุบไปผมไม่เอาด้วยนะครับกลายเป็นการให้ความเห็นในเชิงแบบกระแนกกระแหนก้าวไกลนะครับกระแนกกระแหนคนที่อยากจะให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆนานาซึ่งเป็นกระบวนการปกติในสภาแล้วมันก็นำไปสู่การเกิดพันธมิตรใหม่กันระหว่างคุณเศรษฐานะครับกับคนที่เคยโจมตีเพื่อไทยอย่างคุณธนกรนะครับซึ่งก็จับไม้จับมือกันในการรวมตัวกันด้อยค่าก้าวไกลพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคนไม่ชอบอยู่แล้วแล้วคุณเศรษฐาไปตั้งรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติคนก็ไม่ชอบแล้ววันนี้ประเทศไทยเรามาถึงจุดที่พรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าเห็นด้วยกับคุณเศรษฐานะครับว่าไม่ควรจะมีการยุบกอรมน.พรรคก้าวไกลเวอร์เกินไปเนี่ยภาพคุณเศรษฐากับรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นพวกเดียวกันไปหมดแล้วเละเทะกันไปหมดยิ่งโจมตีก้าวไกลเยอะคนยิ่งตั้งคำถามเยอะว่าตกลงจุดยืนเพื่อไทยวันนี้เนี่ยสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนต้องการกันทุกเรื่องแล้วใช่หรือไม่ประชาชนมีการรณรงค์เรื่องกฎหมายกอรมน.นะครับพรรคเพื่อไทยก็โจมตีก็ด้อยค่าต่างๆนานานะครับกลายเป็นคำถามต่อพรรคเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อยๆกรณีคุณสุทินคลังแสงเองนะครับที่ออกมาประกาศว่าIO ทหารมีได้ไม่ผิดนะครับขอแค่ IO อย่าใช้แบบไม่เหมาะสมเรื่องนี้ก็ถูกวิจารณ์เยอะว่าเมื่อก่อนพรรคเพื่อไทยวิจารณ์การมี IO นะครับตอนนี้พอตัวเองคุมกลาโหมเองก็บอกว่า IO เป็นสิ่งที่ใช้ได้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นทำไมเพื่อไทยวันนี้พูดแตกต่างกับเพื่อไทยในอดีตนี่คือคำถามใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกอรมน.แล้วมันเป็นปัญหาเรื่องเพื่อไทยกับทหารแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องเพื่อไทยจับมือกับพรรคฝ่ายรัฐบาลออกมาโจมตีออกมากระแนกกระแหนก้าวไกลอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางเพจซีโร่ค้ามไพบูลย์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือมาดูที่ YouTube ช่องซีโร่ทอล์กนะครับจะได้แสดงความเห็นนะครับผ่านโพลต่างๆได้และอย่าลืมนะครับสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977 068นะครับคุณสุทินคุณเศรษฐาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนซึ่งเอาเรื่องกอรมน.มาเป็นประเด็นเผชิญหน้ากับพรรคก้าวไกลนะครับคุณสุทินพอบอกว่าเรื่องของ IO มีได้ไม่ผิดเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับวันนี้คุณสุทินเนี่ยนะครับยังไม่จุใจนะครับหลังจากที่บอกว่าการมี IO ทหารทำได้นะครับคุณสุทินขยี้พรรคก้าวไกลต่อนะครับให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงกลาโหมวิญญาณพลเอกเข้าสิงนะครับพูดจาคล้ายๆกับพลเอกประยุทธ์สมัยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนะครับนั่นก็คือพอเจอคุณวาสนานานนุ่มนักข่าวสายทหารนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณวาสนาจะชอบถูกแซวนะครับว่าเป็นสื่อซึ่งรายงานความคิดของทหารวันนี้นะครับคุณวาสนาเจอคุณสุทินคลังแสงปุ๊บรีบบอกเลยว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเรียกร้องให้มีการยุบกอรมน.เนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็พูดได้หมดนะครับไว้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไม่ได้หรอกนะครับจะยุบต้องมีหลายเรื่องนะครับมีประเด็นนะครับบางเรื่องมันเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้หมดแต่เมื่อเป็นแล้วถึงจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันทำยากแค่ไหนนะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่คนวิจารณ์กันขลมว่าเอ๊ะคุณสุทินพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนคุณไปด้อยค่าก้าวไกลว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็จะปอดแหกไม่กล้ายุบกอรมน.แล้วมันถูกตีความว่ามันคือการยอมรับโดยปริยายว่าเพื่อไทยยอมรับแล้วใช่หรือไม่ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้ายุบกอรมน.คือการยอมรับแบบนี้แล้วใช่หรือเปล่านะครับกลายเป็นคำพูดซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมาอย่างไม่ควรจะเป็นนะครับทีนี้พอพรรคเพื่อไทยต้องการแสดงจุดยืนรับทหารคุณเศรษฐาต้องการแสดงจุดยืนแบบที่สื่อวิจารณ์ว่าเป็นการโอทหารเป็นการปกป้องทหารนะครับเป็นการคิดถึงความรู้สึกของทหารมากกว่าคิดถึงความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับกระแสสังคมก็วิจารณ์เยอะนะครับคุณสุทธิชัยก็วิจารณ์คุณเศรษฐาทวีสินก็ออกมาตอบโต้คุณสุทธิชัยมั่วซั่วชุลมุนไปหมดกลายเป็นการแบ่งพวกว่าเพื่อไทยวันนี้เป็นพวกเดียวกับทหารขณะที่คนที่วิจารณ์เพื่อไทยก็เป็นคนละพวกกับทหารเพื่อไทยถูกมองอย่างเงี้ยพรรคเพื่อไทยก็เสียหายนะครับคนก็วิจารณ์กันคุณเศรษฐาก็รีบชี้แจงไม่ได้เข้าข้างทหารนะครับองค์กรไม่ได้มีปัญหาอะไรการเปลี่ยนองค์กรจำเป็นแต่ไม่ต้องไปยุบเขายิ่งฟังก็คือการปฏิเสธแนวคิดยุบองค์กรทหารต่างๆนานานะครับฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นนะครับการณวีสืบสายเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดอีกเหมือนกันว่าการที่รัฐบาลทำแบบนี้คือไม่ยุบกอรมน.เนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลใต้ท็อปบูททหารเพราะฉะนั้น
คุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยตอนนี้ในเรื่องยุบกอรมน.เนี่ยมีพวกนะครับแต่พวกคุณเศรษฐาตอนนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาติคือกอรมน.แต่ประชาชนเนี่ยไม่อยู่พวกไม่ได้เป็นพวกเดียวกับคุณเศรษฐาต่อไปอีกแล้วเขาอยากเห็นการยุบกอรมน.กันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่การเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเสียหายเยอะมากกับคำแสดงท่าทีของคุณเศรษฐาว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมน.เนี่ยนะครับวันนี้อีกเรื่องนึงพอคุณสุทินเนี่ยไปพูดแบบนี้นะครับว่าไอ้พวกพรรคก้าวไกลเนี่ยมันกล้าพูดเรื่องของการยุบกอรมน.เนี่ยนะครับเพราะมันยังไม่เป็นรัฐบาลมันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแค่นี้เนี่ยนะครับคนเขาก็วิจารณ์กันถล่มแล้วนะครับว่าเออพูดแบบนี้แปลว่าเพื่อไทยเองเป็นรัฐบาลเลยปอดแหกใช่หรือเปล่านะครับมันก็กลายเป็นคำถามกลับไปยังพรรคเพื่อไทยอีกนะครับแล้วก็คนของพรรคก้าวไกลที่วันนี้เขาออกมาตั้งคำถามนะครับกับพรรคเพื่อไทยอย่างเดือดนะครับก็คือคุณจิรัตทองหฤวันคุณจิรัตซึ่งเป็นโฆษกกรรมาธิการทหารเนี่ยนะครับออกมาถล่มก้าวไกลแล้วนะครับว่าเรื่องของคุณสุทินคุณจิรัตซึ่งเป็นโฆษกกรรมาธิการทหารนะครับออกมาถล่มเพื่อไทยแล้วนะครับว่าไอ้คำพูดของคุณสุทินที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้ทุกอย่างต้องมาเป็นก่อนถึงจะรู้มันยากเนี่ยนะครับจิรัตทองสุวรรณนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาตอบแบบนี้เขาบอกนะครับว่าคำพูดของคุณสุทินที่บอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก้าวไกลจะยุบไหมจิรัตตอบแบบนี้ครับยุบสภาสิครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับจิรัตทองสุวรรณรอโฆษกกรรมาธิการทหารนะครับโพสต์ข้อความใน Twitter ท้าทายสุทินคลังแสงว่าไอ้คำพูดของคุณสุทินคลังแสงที่บอกว่าก้าวไกลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลก็ไม่กล้าทำอะไรหรอกนะครับเพื่อไทยตอนนี้ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะเป็นรัฐบาลไว้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็จะรู้เองว่าอะไรต่างๆที่เคยพูดไว้เนี่ยมันทำยากจิรัตทองสุวรรณโพสต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูโพสต์ว่างั้นยุบสภาดีครับเดี๋ยวพวกผมทำให้ดูเขาท้าคุณสุทินไปแล้วครับคุณสุทินนะครับว่ากล้ายุบสภาหรือเปล่าถ้าคุณกล้ายุบสภาเนี่ยก้าวไกลเขาจะยุบกอรมน.ให้ดูคุณสุทินกล้าหรือเปล่าครับเด็กมันถามแบบนี้แล้วครับพรรคเพื่อไทยชอบอ้างว่าเก่าเกมเนี่ยครับวันนี้ก้าวไกลถามแบบนี้แล้วครับคุณสุทินไปพูดพาดพิงเขาก่อนว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เลยกล้าพูดนู่นพูดนี่นะครับถ้าวันไหนเป็นรัฐบาลก็ไม่กล้าทำหรอกเนี่ยนะครับจิรัตทองสุวรรณถามกลับแล้วว่าพี่สุทินครับพี่กล้ายุบสภาไหมครับถ้าพี่กล้ายุบสภาเนี่ยเดี๋ยวพวกผมยุบกอรมน.พี่ดูนะครับอันนี้ต้องไปถามคุณสุทินคลังแสงแล้วนะครับว่าไปท้าก้าวไกลเขาก่อนไปกันแนกกันแหนเขาก่อนว่าก้าวไกลเสนอให้มีการยุบกอรมน.เพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นจะเข้าใจเหมือนเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณสุทินกล้าหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกล้าหรือเปล่านะครับถ้ากล้าก็ยุบสภาเลยครับยุบสภาวันนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวก้าวไกลก็จะทำให้ดูว่าเขากล้ายุบกอรมน.จริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำโพถามท่านผู้ชมนะครับว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้จะกล้ายุบสภานะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับแสดงออกถึงการยุบกอรมน.หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะทำโพลถามท่านผู้ชมว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้านะครับพรรคก้าวไกลเรื่องการยุบสภาหรือไม่นะครับถามท่านผู้ชมวันนี้เลยนะครับคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้าพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องการยุบสภาวันนี้หรือไม่นะครับให้ผู้ชมถามตอบมานะครับคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้าก้าวไกลเรื่องยุบสภาหรือเปล่านะครับถามกันในช่องสิโรจน์ทองนะครับว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้าพรรคก้าวไกลเรื่องการยุบสภาวันนี้หรือไม่ให้ท่านผู้ชมเลือกตอบระหว่างเพื่อไทยกล้ายุบกับเพื่อไทยไม่กล้ายุบและไม่มีความเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันได้นะครับขอบคุณมุกกี้นะครับที่สนับสนุนนะครับท่านที่ดูทางเพจสีโรดครามไพบูลนะครับท่านไม่สามารถโหวตผลโพลได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะร่วมโหวตผลโพลท่านมาที่ช่องสีโรดทอล์กช่องสีโรดทอล์กมาอย่างไรนะครับคำตอบง่ายๆท่านดูที่ตัววิ่งใต้จอนะครับมาได้เลยพบผมตรงตัววิ่งใต้จอนะครับเข้าไปที่แอป YouTube พิมพ์ชื่อช่องสีโรดทอล์ก SIROTE TALK แล้วส่งเสียงของท่านออกมาว่าท่านคิดว่าวันนี้นะครับ
พรรคเพื่อไทยจะกล้ายุบสภานะครับตามคำท้าของพรรคก้าวไกลหรือไม่นะครับมีคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะเลื่อนแจกหรือไม่แจกมันเป็นนโยบายของเขาจะงอแงอะไรนักหนาต้องไม่ใช่งอแงนะครับท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาน่าจะเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะมีอารมณ์นะครับการที่รัฐบาลประกาศว่าจะแจกเงินนั้นไม่ใช่เงินของรัฐบาลต้องทำความเข้าใจก่อน2เงินนั้นคือภาษีของประชาชน3คำประกาศของรัฐบาลคือสัญญาซึ่งเมื่อประกาศเราต้องทำให้ได้ดังนั้นจะเป็นแฟนพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นไม่ควรจะมาถึงจุดที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลจะแจกเงินหรือไม่แจกประชาชนจะโวยวายอะไรนักหนาเพราะนั่นไม่ใช่เงินของพรรคเพื่อไทยนะครับนั่นไม่ใช่เงินของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคำประกาศของรัฐบาลเรื่องแจกเงิน1คือเงินประชาชน2คำประกาศเรื่องแจกเงินนั้นเป็นการประกาศซึ่งเมื่อประกาศแล้วต้องรับผิดชอบกับคำพูดดังนั้นกองเชียร์รัฐบาลอย่าไปถึงจุดที่ปกป้องรัฐบาลจนไม่ลืมหูลืมตาถึงขั้นโจมตีว่าเมื่อรัฐบาลประกาศว่าแจกเงินแต่ยังไม่แจกใครก็ห้ามวิจารณ์รัฐบาลไม่ใช่เพราะเงินคือเงินประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลถ้าเป็นเงินคุณเศรษฐาเองเหมือนกับเงินทำบุญเงินทอดกฐินอันนั้นจะแจกยังไงว่าไม่ได้แต่นี่คือเงินภาษีประชาชนดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ถามได้ครับประชาชนมีสิทธิ์ถามได้ครับอย่าสับสนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐารีบชี้แจงดีกว่าไม่อย่างนั้นกองเชียร์รัฐบาลจะสับสนตามคุณเศรษฐาว่าเมื่อคุณเศรษฐาประกาศว่าจะแจกแต่ยังไม่แจกใครด่าเท่ากับไปเสือกเรื่องรัฐบาลนะครับคุณเศรษฐาอย่าทำให้ประชาชนสับสนไปมากกว่านี้คุณเศรษฐาต้องบอกกับประชาชนว่านี่เงินภาษีประชาชนเมื่อประกาศว่าจะแจกในเดือนกุมภาก็ต้องเอาให้ชัดว่าจะแจกในเดือนกุมภาไม่ใช่โยกโยนะครับแล้วทำให้ประชาชนต้องมาทะเลาะกันไม่เอานะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับกลับมาสู่เรื่องของคุณสุทินคลังแสงกันต่อนะครับเมื่อคุณสุทินพูดแบบนี้จิรัตน์ทองสุวรรณเขาก็ท้าแบบนี้ว่าพี่ยุบสภาไหมล่ะนะครับถ้าพี่กล้ายุบสภาเนี่ยพวกผมก็กล้ายุบกอรมน.นะครับซึ่งคงยังไม่มีคำตอบจากคุณสุทินหรอกครับว่าคุณสุทินจะกล้ายุบสภาหรือเปล่านะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาท้าทายนะครับคุณสุทินคลังแสงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณรมดอนปัญจอนะครับจากพรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็นคนที่นะครับผลักดันให้มีกฎหมายยกเลิกกอรมน.นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ช่วงปราศัยหาเสียงเลือกตั้งพรรคก้าวไกลก็หาเสียงกับประชาชนเอาไว้เช่นเดียวกับพรรคประชาชาติหรือพรรคเพื่อไทยเองนะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่พื้นที่ภาคใต้ก็มีโผล่แพรมพูดกับเรื่องนี้กับเขาไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชาติเป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายเรื่องที่เคยพูดตอนเลือกตั้งนั้นก็ปัญหาของการเป็นรัฐบาลยุคนี้คือเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วมาจากความจำสั้นนะครับความจำเสื่อมไม่ค่อยจำได้ว่าตัวเองพูดเรื่องอะไรเอาไว้แล้วก็จะมีลักษณะของการไม่รับผิดชอบต่อคำพูดดังนั้นนะครับก็เลยกลายเป็น2พรรคนี้นะครับเคยพูดเรื่องของการยุบกอรมน.เอาไว้แต่เมื่อเป็นรัฐบาลก็ไม่เอาแล้วเรื่องยุบแล้วก็ไปกระแนกกระแหนคนอื่นที่เขาทำตามสัญญานะครับว่าพวกคุณเนี่ยที่ต้องพูดเรื่องยุบเพราะคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างพวกผมนะครับตกลงการเป็นรัฐบาลในยุคนี้เป็นเอาไว้เพื่อเปลี่ยนคำพูดนะครับผิดไม่รักษาคำพูดหรือยังไรก็ไม่ทราบนะครับรมดอนปัญจอก็โพสต์แบบนี้ครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับก้าวไกลกล้ายุบกอรมน.ไหมนะครับรมดอนปัญจอโพสต์ตอบว่ายุบครับยุบแน่นอนครับนะครับนี่คุณสุทินไปถามเด็กเนี่ยครับเด็กมันตอบมาแล้วนะครับว่ามันกล้ายุบนะครับคุณสุทินตอนนี้นะครับท้าเด็กว่าเด็กกล้ายุบเด็กจะกล้ายุบหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกว่าเขากล้ายุบแล้วคุณสุทินนะครับพรรคเพื่อไทยจะกล้ายุบสภาหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับจิรัตน์ทองสุวรรณบอกแล้วนะครับว่าถ้าคุณสุทินกล้ายุบสภาเนี่ยเขากล้ายุบกอรมน.นะครับรมดอนปัญจรนะครับบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับก้าวไกลกล้ายุบกอรมน.ไหมก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลกล้านะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เพื่อไทยแล้วครับพาเขาไปทั่วตัวเองกล้าหรือเปล่านะครับดูกันเองแล้วกันนะครับก็หวังว่านะครับพรรคเพื่อไทยจะกล้านะครับอย่างน้อยนะครับทำให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะกล้าตรวจสอบทหารยุบทหารนะครับหรือว่ารื้อหน่วยงานทหารที่ไม่จำเป็นนั้นถึงเวลาตอนนี้จะกล้าทำจริงๆนะครับจิรัตน์ทองสุวรรณท้าแล้วนะครับยุบสภาสิครับถ้ายุบสภาก็จะยุบกอรมน.ให้ดูคำท้าทายจากจิรัตน์จะไปถึงคุณสุทินหรือไม่นะครับหรือว่าก็ท้าแต่คุณสุทินคงไม่ฟังนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของศึกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งจริงๆไม่ควรจะเกิดศึกนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็
ทำงานของพรรคเพื่อไทยไปนะครับพรรคก้าวไกลก็ทำงานของพรรคก้าวไกลไปต่างคนต่างทำไม่ควรจะมีปัญหาอะไรแต่พอคุณสุทินไปเปิดประเด็นว่า IO มีก็ดีนะนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่สร้างความเดือดร้อน IO มีก็ได้นะครับหรือคุณเศรษฐาไปเปิดประเด็นพาดพิงพรรคก้าวไกลเขาก่อนว่าพรรคก้าวไกลทำตัวเป็นเด็กๆนะครับไปเรียกร้องให้มีการยุบกอรมน.เนี่ยนะครับไอ้มุกประเภทคนอื่นเป็นเด็กๆคุณเศรษฐาต้องเลิกพูดได้แล้วนะครับคุณเศรษฐาอายุ61ก้าวไกล40กว่ามันไม่เด็กกว่ากันเท่าไหร่หรอกครับคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่คนอื่น61มันไม่ได้แก่กว่าใครเขามากนะหรอกครับที่เป็นคน40 50เนี่ยนะครับเลิกพูดได้แล้วว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จะต้องผิดคำพูดนะครับเลิกพูดได้แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเอาใจทหารนะครับไม่อย่างนั้นก็ประกาศไปเลยปราศรัยครั้งหน้าเลือกเพื่อไทยเราพรรคผู้ใหญ่เน้นเอาใจทหารนะครับตอนประกาศหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ทำแบบนี้นะครับโอ้โหห้าวจังเลยนะครับบอกว่าจะไม่เอาทหารจะไม่เอากัญชาจะไม่เอาพรรค2ปจะไม่เอา3ปก่อนหาเสียงเลือกตั้งห้าวทุกเม็ดพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บพรรคผมเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ทะเลาะกับทหารตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่เห็นห้าวอย่างนี้เลยครับไอ้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันห้าวเหลือเกินพอเลือกตั้งเสร็จแมวเหมียวเลยครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกับทหารนะครับไม่ใช่นะครับเป็นพรรคการเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กไม่ได้สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ว่าคุณต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับอย่าสร้างวาทกรรมว่าพรรคผมแก่พรรคผมเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพูดอะไรไปผมเบี้ยวแม่งได้หมดไม่ได้นะครับอย่าไปทำแบบนั้นไม่ดีนะครับนั้นก็ดูกันนะครับว่าเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูทางเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าอยากจะชวนท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์เนี่ยมาดูที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คแล้วก็ร่วมกันกดไลค์นะครับร่วมกันกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแล้วตอนนี้ที่เพจศิโรจน์ทอล์คเราทำความเห็นนะครับทำโพลสอบถามความเห็นท่านผู้ชมอยู่ว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ายุบสภาตามคำท้าของพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะครับให้ท่านผู้ชมได้แสดงความเห็นกันนะครับว่าคิดว่าเพื่อไทยกล้ายุบหรือไม่กล้ายุบหรือไม่มีความเห็นนะครับฟังความเห็นของท่านผู้ชมนะครับต่อเรื่องนี้กันนะครับใครที่ดูที่เพจศิโรจน์ครามไพบูลย์เนี่ยเชิญชวนมาแสดงความเห็นกันได้นะครับอยากจะฟังความเห็นของทุกท่านเยอะๆนะครับเพราะว่าเสียงประชาชนเนี่ยคือ เสียงสวรรค์จริงๆที่ผมอยากฟังนะครับ อีกเรื่องนึงที่วันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องของการคุกคามทางเพศตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือเมื่อวานนี้คือพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการประชุมส.ส.พรรคและกรรมการบริหารพรรคผลของการประชุมส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลมีมติขับส.ส.ของพรรค2คนนะครับคนที่1คือส.ส.ปราจีนบุรีนะครับชื่อคุณแจ้นะครับคนที่2คือส.ส.กรุงเทพมหานครนะครับชื่อคุณปูอัดเรียกง่ายๆแบบนี้แล้วกันทั้ง2คนเนี้ยพรรคมีมติขับนะครับแต่ว่าในกระบวนการขับเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องใช้2เสียง3ใน4ของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคดังนั้นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีมติขับส.ส.ออก2คนคนที่1คือคุณแจ้ปราจีนบุรีคนที่2คือคุณปูอัดนะครับพรรคมีมติขับ2คนแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าในการขับเนี่ยแค่กรรมการบริหารพรรคต้องการขับไม่พอต้องมีเสียงส.ส.ด้วยพอไปเข้าที่ประชุมส.ส.เนี่ยนะครับเสียงของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคที่จะขับปูอัดและแจ้ออกจากพรรคได้เนี่ยต้องมี116นะครับต้องมี116นะครับปรากฏว่าในกรณีของคุณแจ้เนี่ยนะครับเสียงมันถึงนะครับก็เลยสามารถขับเขาออกไปได้แต่กรณีของคุณปูอัดเนี่ยเสียงไม่ถึงพอเสียงไม่ถึงก็ไม่สามารถขับคุณปูอัดออกจากพรรคได้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าเอาไหนก้าวไกลบอกว่าจริยธรรมสูงทำไมไม่ขับปูอัดออกจากพรรคประเด็นคือพรรคเนี่ยมีมติขับปูอัดแล้วนะครับแต่เสียงของส.ส.เนี่ยมันไม่มากพอจะขับไม่รู้ว่าเกิดอะไรมันไม่มากพอก็เลยกลายเป็นประเด็นปูอัดก็บอกว่าในเมื่อพรรคกรรมการพรรคต้องการจะขับแต่เสียงส.ส.รวมกันแล้วขับผมไม่ได้ผมก็ไม่ต้องออกนะครับคนก็ด่าก้าวไกลนะครับก้าวไกลเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะกรรมการบริหารพรรคบอกว่าทั้งปูอัดและแจ้ประจีนเนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทั้งคู่นะครับต้องการเอาออกจากพรรคนะครับแต่เสียงส.ส.ไม่ถึงกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้เนี่ยเสียงของส.ส.หญิงของก้าวไกลกับเสียงของส.ส.ชายของก้าวไกลมันเยอะจนผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าทั้งคุณปูอัดนะครับกับคุณแจ้เนี่ยจะอยู่ในพรรคได้อย่างไรนะครับเสียงของส.ส.
ก้าวไกลนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้คุณปูอัดนะครับออกจากการเป็นส.ส.ถึงเสียงของส.ส.ที่ไล่คุณปูอัดออกจะไม่มากพอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยตอนนี้แทบจะถือว่าเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าคุณปูอัดเนี่ยควรจะลาออกไปนะครับคุณปูอัดเนี่ยควรจะลาออกไปรับผิดชอบปมเฉานะครับกรณีคุกคามทางเพศเนี่ยนะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมก่อนว่าเราไม่มีหลักฐานชัดๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับเป็นเรื่องของการสอบสวนภายในของพรรคก้าวไกลเขาแต่ว่าเท่าที่มีข่าวปรากฏก็คือเหมือนกับว่าคุณปูอัดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเมาแล้วอาจจะมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนะครับกับบุคคลซึ่งเป็นทีมงานของตัวเองนะครับเรื่องนี้คุณไอติมผลิตบอกว่าคุณปูอัดพยายามจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือความยินยอมแต่คุณผลิตเขาบอกว่าการยินยอมฟังไม่ขึ้นเพราะคนที่เกี่ยวข้องคือคุณปูอัดกับสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นทีมงานดังนั้นมีความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันจะอ้างว่ายินยอมเนี่ยไม่ได้เพราะทั้งสองฝ่ายมันใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ต้องชมคุณผลิตเขาวางหลักการไว้ดีนะครับเพราะในสังคมไทยหลายครั้งเวลามีเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมักจะอ้างว่าผู้ชายเนี่ยมักจะอ้างว่ายินยอมแล้วสังคมก็จะเถียงว่าตกลงผู้หญิงยอมหรือไม่ยอมนะครับเถียงกันแบบนี้ไม่รู้เรื่องผลิตพรรคก้าวไกลวางหลักใหม่ว่าคุณไม่ต้องคุยแค่เรื่องยินยอมนะครับต่อให้มันมีข้ออ้างเรื่องยินยอมแต่ถ้าผู้ชายเป็นส.ส.แล้วผู้หญิงเป็นลูกน้องเนี่ยมันเป็นความยินยอมแบบจอมจำนนหรือเปล่าเขาวางหลักอันนี้ไว้ดีฟังขึ้นนะครับส่วนคุณปูอัดก็สู้ว่ายินยอมผู้หญิงเขายอมนะครับพร้อมจะขอโทษต่างๆนานาแต่ขอโทษเราไม่ยอมออกนะขอโทษเราไม่ยอมออกทั้งที่ในมติพรรคเนี่ยที่เขาลงมติกันว่าอยากจะให้คุณปูอัดออกเนี่ยมันก็เยอะจริงๆนะครับถึงมันจะยังไม่มากพอที่จะเอาคุณปูอัดออกได้เหมือนกับเอาคุณแจ้ออกได้เนี่ยมันก็เยอะแล้ววันนี้เนี่ยผมต้องขอชื่นชมส.ส.หญิงก้าวไกลนะครับเพราะเขาออกมาแสดงความเห็นกันเองเอกภาพจริงๆไม่ใช่แค่ส.ส.หญิงหรอกครับส.ส.ชายไม่ว่าจะเป็นวิโรจน์ลักษณะอดิศรชัยเทวตุลาธนนะครับหรือว่าคุณผลิตก็แสดงความเห็นค่อนข้างเป็นเอกภาพนะครับแต่ส.ส.หญิงเนี่ยต้องชมนะครับเอาตั้งแต่คนที่ไม่ใช่ส.ส.ก่อนคือคุณช่อช่อก็ออกมาเปิดประเด็นว่าปูอัดนะฮะต้องออกจากพรรคได้แล้วนะครับแล้วพูดแรงนะครับพูดระบุชื่อเลยว่าชัยยภวามต้องออกจากการเป็นส.ส.พรรคนะครับพันนิกาวานิชเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีพันนิกาพรรคก้าวไกลมาไม่ถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากับพันนิกาพูดปูอัดไม่ฟังเนี่ยปูอัดน่าเกลียดนะครับคุณพันนิกาเขาก็พูดแบบนี้นะครับว่ากรณีของคุณปูอัดนะครับที่เป็นประเด็นตอนนี้เนี่ยนะครับคนในพรรคที่เขาไม่เอาด้วยกันกับคุณเนี่ยโอ้โหมันร้อยกว่าแล้วอะนะครับมัน106คนแล้วอะพรรคมีส.ส.150คนลงมติว่าไม่เอากับคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการบริหารมีมติว่าคุณปูอัดเนี่ยนะครับผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศที่ประชุมร่วมส.ส.และกรรมการโหวตไล่คุณ106จาก128ถ้าจะเอาคุณออกเนี่ยคุณปูอัดมันต้องใช้116มันขาดอีกแค่10เสียงเนี่ยมันไล่คุณออกตามกฎหมายได้แล้วอะคุณมีคนไม่เอาคุณ106แล้วเนี่ยโอเคมันไม่ครบตามกฎหมายก็จริงอะแต่มันทั้งพรรคไม่เอาคุณ106คนแล้วอะนะครับคุณจะไม่ออกเลยเหรอพันนิกาวานิชก็ถามดิฉันขอเรียกร้องให้ส.ส.ชัยยามพวานมั่นเพียรจิตเนี่ยลาออกจากตำแหน่งส.ส.นะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนคราวนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแล้วนะครับเป็นเรื่องของการที่ช่อเนี่ยเรียกร้องให้ชัยภวามเนี่ยลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็โพสต์ว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคนะครับอันนี้คือพันนิกาวานิชถ้าพันนิกาวานิชยังไม่หนำใจชัยภวามยังไม่ฟินนะครับคุณเจอวิโรจน์ขนาดอดิศรเข้าไปนะครับวิโรจน์ขนาดอดิศรชนกับประยุทธ์มาแล้วคราวนี้ไล่ชัยภวามแล้วเหมือนกันนะครับไม่มีวิโรจน์ในยุคอนาคตใหม่ก้าวไกลมาไม่ถึงวันนี้ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันนะครับวิโรจน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฟังหลายๆมุมนะครับเขาค่อนข้างฟังหลายๆมุมแล้วเขาเคยไล่ผมฟังว่ารายละเอียดของคดีล่วงละเมิดทางเพศแต่ละเคสเนี่ยแต่ละอันมีความแตกต่างกันเยอะผมฟังแล้วพูดจริงๆตอนที่ผมฟังวิโรจน์ผมก็ไม่ค่อยชอบที่วิโรจน์พูดผมสุขวิโรจน์เนี่ยฟังพวกผู้ชายมากเกินไปแต่ว่าในแง่หนึ่งก็แสดงเห็นว่าวิโรจน์เนี่ยเขามีความเป็นธรรมเขาฟังทุกฝ่ายฟังฝ่ายชายฟังฝ่ายหญิงนะครับแล้วฟังแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับผมเคยฟังวิโรจน์คุยเนี่ยผมก็โอ้โหวิโรจน์มาทรงนี้เข้าข้างพวกผู้ชายด้วยกันอย่างแน่นอนปรากฏว่าไม่ใช่วิโรจน์เนี่ยเป็นฝ่ายเรียกร้องให้ชัยภวามออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยนะครับก็มีการโพสต์ข้อความหลังจากที่คุณชัยภวามเนี่ยนะครับพรรคมีมติให้ออกนะครับแต่เสียงส.ส.ไม่พอวิโรจน์วันนี้โพสต์ข้อความใน Twitter เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะ
ชัยภวามต้องลาออกนี่วิโรจน์ลักษณะอดิสรนะครับคือคุณอยู่ในก้าวไกลช่อไล่คุณวิโรจน์ไล่คุณเนี่ยคุณปิ๊บคุมหัวแล้วครับมากกว่านี้คุณก็ต้องให้ธนาธรปิยบุตรปิยบุตรก็ไล่คุณแล้วด้วยอ่ะมากกว่านี้ก็ต้องให้ธนาธรกับพิธาไล่แล้วว่าวิโรจน์ไล่ช่อไล่ปิยบุตรไล่เหลือแค่ธนาธรกับพิธาที่ยังไม่ไล่อ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับเรื่องนี้มันคอนเซนซัสในพรรคไปแล้วว่าชัยภวานควรจะลาออกนะครับควรจะลาออกแล้วคุณจะไปสู้คดีอะไรของคุณก็เรื่องนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีความเห็นนะครับแต่ผมเล่าบรรยากาศในพรรคว่ามันเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าท่าทีของสสหญิงในพรรคเนี่ยเป็นท่าทีที่ต้องชื่นชมชื่นชมไม่ใช่เพราะว่าเขามาสามัคคีกันไล่คุณชัยภวานนะครับแต่ว่าชื่นชมเพราะเขาพยายามวางหลักว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคซึ่งกล้าตรวจสอบพวกเดียวกันเองพรรคอื่นไม่มีนะครับพรรคปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันมีทุกพรรคนะครับบางพรรคเนี่ยนะครับอย่าให้ผมพูดเลยว่าสกปรกขนาดไหนนะครับใครจะเข้าพรรคต้องไปทำอะไรกันบ้างเอาเมียไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับไม่ต้องพูดนะครับโสโครกนะครับมีเยอะแยะนะครับแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามจะวางมาตรฐานเอาไว้ว่าพรรคเขาเป็นคนที่เข้มข้นเรื่องความมีการรับฟังความหลากหลายทางเพศนะครับต่างๆนานาเขาก็วางมาตรฐานเอาไว้สูงนะครับแล้ววันนี้เราเห็นปรากฏการณ์ที่มันไม่เคยเกิดในพรรคอื่นนะอย่างประชาธิปัตย์มีกรณีคุณปรินจำได้ไหมครับคนประชาธิปัตย์ไม่ค่อยออกมาพูดอะไรส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าตามกฎหมายตามกฎหมายแต่วันนี้ก้าวไกลเนี่ยออกมาไล่ชัยภวามกันนะนะครับแล้วพวกที่ออกมาไล่เนี่ยทั้งช่อทั้งวิโรจน์ปิยบุตรเนี่ยนะแล้วคนอื่นๆก็มาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับสสผู้หญิงมาเกือบทั้งพรรคนะครับไอ้รักชนกก็ประกาศไล่ชัยภวามนะครับบอกว่าตัวเองก็เป็นคนโหวตให้ชัยภวามออกแล้วก็รับไม่ได้เสียใจที่ทำไมตอนนี้เนี่ยมติกรรมการบริหารก็ต้องการเอาให้ออกแต่พอรวมเสียงสสด้วยกันเนี่ยมันไม่ถึง116ชัยภวามเลยยังไม่ต้องออกไอซ์ก็บอกว่าอย่างเงี้ยไอซ์ก็สะเทือนใจมันเป็นการผิดหลักการแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ยไอซ์จะงดการกิจกรรมต่างๆกับพรรคนี่คือไอซ์บอยคอตตัวเองคือบอยคอตชัยภวามไม่ได้ไอซ์บอกงั้นกูบอยคอตตัวเองกูไม่ไปร่วมกิจกรรมพรรคจนกว่าชัยภวามจะขอโทษแล้วก็แสดงความรับผิดชอบเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณปูอัดแกจะอยู่ในพรรคยังไงอะครับแกจะลอยหน้าลอยตาอยู่ในพรรคแต่ไอ้รักชนกเป็นสสหญิงบอกว่าเออมึงอยากอยู่ในพรรคอยู่ไปงั้นถ้ามึงอยู่กูบอยคอตตัวกูเองก็ได้กูไม่ทำงานจนกว่ามึงจะออกแล้วพรรคจะทำยังไงถ้าเป็นแบบนี้มันมีสสหญิงซึ่งเขาทนไม่ได้กับเรื่องแบบนี้นะครับคุณชัยภวามต้องดูเรื่องให้ดีๆนะคุณจะมองหน้าคนในพรรคเขายังไงนะครับแล้วคนที่แสดงออกแบบนี้เนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วคนที่ไม่แสดงออกแล้วเขาคิดเหมือนกันเนี่ยจะอีกมากขนาดไหนนะครับอยู่แบบนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขหรอกครับนะไอ้รักชนกก็ออกมานอกจากไอ้รักชนกออกมามีใครออกมาอีกนะครับน้องการนะครับพัสรินรามวงสสกรุงเทพเขตบางซื่อนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองเป็นสีดำแล้วก็โพสต์ข้อความนะครับขออนุญาตข้อความของน้องการมาให้ทุกคนดูหน่อยนะครับคือผมเรียกเขาน้องเนี่ยเพราะว่าเขาก็อายุน้อยกว่าผมจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ผมเคยเห็นหน้าเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนบางคนไปเรียกใหม่ว่าน้องแล้วทำตัวเก่าเขาไม่ใช่นะครับคุณการพัสรินเนี่ยก็โพสต์ว่าจากกรณีสสก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศการยืนยันเสมอว่าการคุกคามทางเพศไม่สามารถยอมรับได้ทุกกรณีเป็นการกระทำที่ไม่มีความรับผิดชอบขาดการยั้งคิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนกังขาผิดหวังต่อหลักการของพรรคนะครับแล้วคุณการเนี่ยโพสต์ยืดยาวมากนะครับแต่เรื่องที่โพสต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักการหมดเลยว่าข้อหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศข้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับแล้วเมื่อร้ายแรงแล้วเนี่ยนะครับคุณชัยภวามเองก็ควรจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับซึ่งต้องดูต่อไปว่าคุณชัยภวามเนี่ยแกจะทนกับแรงเสียดทานทั้งหมดดีได้หรือเปล่านะครับคุณการเขาก็บอกว่าแม้เสียงโหวตเอาคุณชัยภวามออกจะไม่ครบ3 ใน 4 3 ใน 4นี่คือรัฐธรรมนูญนะครับต้องย้ำนะครับมติกรรมการก้าวไกลเนี่ยไล่ออกแล้วมติพรรคไม่เอาแล้วทั้ง2คนแต่รัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเพื่อไทยไม่ยอมให้แก้ทั้งฉบับมันดันไปเขียนล็อกว่าการจะเอาส.ส.ออกเนี่ยต้องใช้มติส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคด้วยมันเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องใช้เสียงถึง3 ใน 4นะครับมันไม่พอนะครับคุณการเขาก็บอกว่าแต่โดยพฤตินัยมันมีเสียง100 กว่าเสียงให้โหวตออกนะเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้คนเขาโหวตขับคุณออก100 กว่าเสียงพูดเหมือนชอบพนิกาเป๊ะเลยขอให้ผู้กระทำใช้สามัญสำนึกและความละอายใจพิจารณาว่าควรละอายควรลาออกด้วยตัวเองหรือไม่
อย่าเป็นคนขี้คลาดที่หลบอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่ตนสามารถใช้เอาตัวรอดการแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้แทนคนเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับซัดอย่าเป็นคนขี้คลาดนะครับนี่คือคำพูดที่ร้ายแรงนะครับดุดันนะครับแล้วก็เป็นสาวสาวหญิงซึ่งแสดงความกล้าหาญนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์คนพรรคเดียวกันซึ่งทำผิดนะครับแล้วไม่ยอมแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบจริงๆผมควรจะพูดให้ครบนะครับว่าสสก้าวไกลที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พวกเดียวกันนะครับโดยไม่มีความคิดประเภทว่าเราเป็นพรรคเดียวกันทำอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยเยอะมากนะครับสสลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนะครับก็เป็นอีกคนนึงของพรรคก้าวไกลที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าคุณชัยยภวามเนี่ยควรจะลาออกไปได้แล้วนะครับไม่ควรจะทำหน้าที่ในสภาอยู่อีกต่อไปถ้าไปดูในFacebook นะครับหรือไปดูใน Twitter ของคุณลูกเกดนะครับคุณลูกเกดก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ว่าการขอโทษนะครับหมายถึงการต้องยอมรับความผิดที่กระทำลงไปแสดงความเสียใจมีการชดใช้มีการเยียวยาและพร้อมลดโทษไม่ใช่การขอโทษเป็นพิธีเพื่อให้เรื่องมันจบไปฟังประโยคแค่นี้ก็ดูไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นหลักการทั่วไปว่าการขอโทษควรจะเป็นยังไง1 2 3 4แต่ประโยคเด็ดนะครับที่คุณลูกเกดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับก็คือประโยคที่พูดว่านะครับขออนุญาตให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับคือประโยคที่พูดว่ามีแฮชแท็กนะครับมีแฮชแท็กปูอัดต้องลาออกแล้วก็แฮชแท็กต่อว่าปูอัดคืออันนี้แหละคือการเล่นคุณชัยยภวามเต็มๆไอประโยคประเภทว่าแบบการขอโทษต้องหมายถึงการยอมรับผิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็เป็นประโยคที่ใครๆก็พูดได้พูดเมื่อไหร่มันก็ถูกแต่คุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วเนี่ยเขาพูดชัดกว่านั้นนะครับเพราะเขาพูดโดยมีการแท็กชื่อคุณปูอัดเลยนะครับว่าปูอัดต้องลาออกปูอัดแฮชแท็กแบบนี้เลยเนี่ยฮะลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วใส่ไม่ยั้งกับคุณปูอัดนะครับเอาให้จุกไปเลยนะครับว่าก้าวไกลวันนี้ใครบ้างที่ออกมาไล่คุณปูอัดนะครับนอกเหนือจากคุณลูกเกดคุณการและคนอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับเต็มเหนียวไม่มียั้งนะฮะตอนนี้นะครับสำหรับคุณลูกเกดและคนอื่นๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสสหญิงมาแทบจะทั้งพรรคแล้วถ้าเป็นสสหญิงกลุ่มที่แสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับที่กล้าออกมาแม้กระทั่งน้องจีนพุทธิดานะครับอยู่ที่เชียงรายนะครับก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นสสที่สร้างปรากฏการณ์นะครับหากใครทำกันได้น้องจีนตอนนั้นก็โด่งดังจากการที่ปราศัยอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็เจอทีมพลเอกประยุทธ์นะครับเข้ามาระยะประชิดกันก็มีการปราศัยวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์น้องจีนตอนลงเลือกตั้งที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นคนที่เน็ตไอดอลของพรรคเพื่อไทยดูหมิ่นดูแคลนว่าที่นี่บ้านฉันนะครับบ้านฉันไม่มีใครเลือกก้าวไกลเพื่อไทยรอเลือกยกจังหวัดไอ้พวกที่บอกว่าก้าวไกลจะมีคนเลือกฝันไปเถอะพอผลเลือกตั้งเน็ตไอดอลเชียงใหม่กระอักเลือดนะครับคนเชียงใหม่เลือกก้าวไกลประมาณ7หรือ9เหลือที่นั่งให้กับเพื่อไทยแค่3น้องจีนนักการเมืองหน้าใหม่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับน้องจีนก็ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ว่าเรื่องของกรณีคุณชัยยภวามเนี่ยนะครับการลาออกนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคุณไอติมพนิษฐ์เนี่ยนะครับมีคนไปปล่อยข่าวแล้วคนที่ไปปล่อยข่าวโจมตีคุณไอติมเนี่ยก็คือคนจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลเนี่ยพยายามไปปล่อยข่าวว่าคุณไอติมเนี่ยเป็นคนแบ็กอัพชัยยภวามนะครับชัยไอติมหรือพนิษฐ์เขาก็เลยชี้แจงว่าเขาไม่ใช่เป็นคนแบ็กอัพชัยยภวามนะไอติมบอกว่าเขาก็เป็นคนโหวตให้ชัยยภวามลาออกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วน้องจีนก็ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันว่าไอติมเนี่ยแหละคือคนที่ยืนยันว่าชัยยภวามต้องออกเพราะเรื่องของการเอาสสก้าวไกลออกเนี่ยมันชุลมุนมันมีเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาผสมลงมี IO ฝ่ายตรงข้ามมาผสมลงนะครับมีกองเชียร์พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาผสมลงแล้วก็ตีฟูขยายเรื่องนี้ให้มันเกินกว่าเหตุแล้วก็พยายามบอกว่าก้าวไกลเนี่ยช่วยพวกเดียวกันเองทั้งที่จริงๆเนี่ยก้าวไกลมติพรรคเนี่ยเอาคนพวกนี้ออกแต่รัฐธรรมนูญไปล็อกเขาหาเสียงสสเอาออกได้1คนแต่อีก1คนคือชัยพิยภวามเนี่ยมันต้องใช้116มันได้แค่106มันพรรคเนี่ยเขาเอาพวกนี้ออกแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยไปสกัดเขาเอาไว้แล้วสสก้าวไกลวันนี้ดาหน้าออกมาหมดว่าชัยภวามคุณต้องออกชัยภวามคุณต้องออกทำอย่างเงี้ยอยู่ในพรรคยากแล้วคนที่มาเชียร์ให้ออกวิโรจน์ไอติมช่อปิยบุตรแม้กระทั่งรุ่นเด็กด้วยกันจีนพุทธิตานะครับลูกเกดมากันหมดแล้วอ่ะแล้วคุณจะอยู่ยังไงนะครับล่าสุดนะครับอีกคนนึงที่มานะครับ
ไม่รู้เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าลิซ่าพักขมลอดีตนักข่าวไอทีนักข่าวช่องที่ผมเคยทำเผื่อเกือบเผื่อพูดชื่อนะครับตั้งใจว่าจะไม่พูดถึงชื่อช่องนั้นอีกเนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นเหมือนกันนะครับลิซ่าพักขมลเนี่ยว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณชัยภวามคุณต้องออกได้แล้วนะครับคุณต้องออกได้แล้วอย่าอยู่ต่อไปเลยอย่าให้คนอื่นในพักเนี่ยต้องแบกคุณต่อไปอีกเลยออกเถอะออกเถอะและออกเถอะนะครับนี่คือลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์นะครับจากพักก้าวไกลนะครับบอกว่าสสปูอัดคุณช่วยแสดงความกล้าหาญสักครั้งในชีวิตออกมารับผิดชอบย้ายคนอื่นต้องแบกรับการกระทำของคุณมากไปกว่านี้เลยนะครับลิซ่าบอกว่าดิฉันรอจนบ่ายเพื่อที่คุณชัยภวามจะใช้เวลาคิดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหมายถึงบ่ายวันนี้คือวันที่2เนี่ยนะครับรอจนถึงบ่าย4ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเรียกร้องนะคะกล้าหาญสักครั้งในชีวิตออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะอย่าให้คนอื่นต้องแบกรับการกระทําของคุณไปมากกว่านี้เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณยืนยันว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ผิดและไม่ผิดไหนๆเวลาล่วงเลยมาถึงนี้แล้วขอให้คุณย้อนดูการกระทําของตัวเองว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเหมาะสมที่จะครองตนในฐานะผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณลิซ่าพักขมลนะครับตั้งคำถามกับคุณชัยยภวามว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบได้หรือยังนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือพักก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นพักที่ให้ความสำคัญกับการครองตนในฐานะผู้แทนราษฎรว่ามันต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าพักอื่นแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่พักคาดหวังนะครับไม่แน่ว่าทุกคนในพักจะคิดเหมือนกันเหมือนกับองค์กรทุกองค์กรนะครับมันมีคนเลวมีคนชั่วมีคนกระล่อนนะครับมีคนหน้าด้านนะครับเยอะไปหมดมีคนที่กระแสองค์กรแรงก็มาเกาะองค์กรโหนรถไฟเข้าสภามันก็มีคนแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาที่สะท้อนว่าก้าวไกลชัยชนะครั้งนี้มันมีคนจำนวนมากที่โหนเข้ามาจริงๆนะครับแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจอุดมการณ์ของพรรคอย่างเข้มข้นอย่างเข้มงวดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในด้านบวกก็คือเราเห็นว่าในพรรคก้าวไกลเองคนที่ก็เข้าใจอุดมการณ์พรรคเขาจริงๆก็มีเยอะนะครับแล้วเป็นคนที่เข้าใจถึงขั้นเรียกร้องให้มีการไล่คนในพรรคออกนะครับถึงแม้การไล่คนในพรรคด้วยกันออกจะทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคน้อยลงเนี่ยเขาก็ไม่ยีระเขาก็ไม่สนใจนะครับออกไปเลยไล่ออกไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นลิซ่าก็บอกคุณออกไปเถอะคนอย่างคุณเนี่ยจะทำตัวเป็นผู้แทนราษฎรจะทำได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในพรรคอื่นนะครับที่มันมีส.ส.พรรคเดียวกันเนี่ยออกมาไล่ส.ส.ชายที่ทำแบบนี้มากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองบางอย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพรรคการเมืองนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลสังคมคาดหวังสูงนะครับแล้วก็มาตรฐานพรรคก้าวไกลเองก็พยายามจะวางตัวเองให้เป็นพรรคมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลสังคมคาดหวังสูงแล้ววางมาตรฐานพรรคไว้สูงเนี่ยพรรคการเมืองอื่นที่เป็นคู่แข่งของพรรคก้าวไกลซึ่งอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับก็ต้องการด้อยค่าก้าวไกลนะครับโดยการเอาจุดอ่อนพวกนี้มาบอกว่าก้าวไกลมึงก็เลวไม่ต่างกับพรรคกูหรอกนะครับขอบคุณคุณเคนนะครับคุณเคนแจกสมาชิกให้กับเพื่อนๆต้องขอบคุณคุณเคนมากนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับหลายท่านเนี่ยสามารถช่วยช่องศิโรจน์ทอล์กของผมได้นะครับด้วยการสมัครสมาชิกนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยท่านแจกสมาชิกให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อการทำงานในช่องศิโรจน์ทอล์กทำได้นะครับอย่างเช่นที่คุณเคนทำอยู่ในคุณเคนแจกสมาชิกให้เพื่อนๆที่ดู YouTube ศิโรจน์ทอล์ก10คนต้องขอบคุณคุณเคนมากนะครับใครที่ดูอยู่แล้วมีกำลังพอจะสนับสนุนได้เนี่ยทำแบบคุณเคนนะครับสมัครสมาชิกเผื่อแผ่เพื่อนๆนะครับแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆเพื่อจะเป็นสมาชิกช่องร่วมกันนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาพยายามรักษาความเป็นพรรคที่มีมาตรฐานสูงเอาไว้ขณะเดียวกันพรรคการเมืองอื่นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลแล้วก็เป็นพรรคที่สังคมด่าว่ามาตรฐานต่ำกระล่อนปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงตะบัดสัตว์เนี่ยก็พยายามจะใช้เรื่องนี้โจมตีก้าวไกลว่ามึงด่ากูเลวมึงก็เลวไม่ต่างกับกูนี่มันคือความสกปรกของพรรคการเมืองบางประเภทนะครับที่ตัวเองเลวตัวเองชั่วตัวเองตะบัดสัตว์นะครับตัวเองมีแต่เรื่องอื้อฉาวคราวเต็มพรรคแต่พอมีจังหวะในการโจมตีก้าวไกลในการด้อยค่าก้าวไกลเนี่ยก็พยายามจะมาบอกว่าก้าวไกลไม่ได้ต่างกับพรรคกูคำตอบคือก้าวไกลต่างกับพรรคคุณเยอะครับเพราะพรรคคุณก็มีหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้ครับแต่ไม่มีการทำอะไรในพรรคครับพรรคคุณก็มีปัญหาแบบนี้ครับแต่ไม่มีการทำอะไรในพรรคและส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการอุบอิบ
นะครับปล่อยให้เรื่องเงียบๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองวันนี้ต้องยอมรับเป็นการเมืองที่สกปรกนะครับแล้วเป็นงานที่สกปรกการเมืองที่สกปรกในแง่ของการพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองถูกโจมตีว่าเลวว่าชั่วตระบัดสัตว์นั้นคนอื่นก็เลวไม่ต่างกับพวกตัวเองแทนที่จะแข่งกันทำความดีกลับใช้วิธีสาดโคลนใส่คนอื่นว่าไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองดีแม่งก็เลวเท่ากับพวกกูนี่หรือครับพรรคการเมืองไม่ใช่นะครับงั้นก็ให้กำลังใจนะครับพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะสสหญิงทั้งหลายนะครับที่มีความกล้าหาญนะครับในการตรวจสอบนะครับพรรคการเมืองต่างๆนานาด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้พรรคก้าวไกลแก้ปัญหานี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตพรรคการเมืองอื่นนะครับที่มีเรื่องฉาวในพรรคนะครับอย่าใช้วิธีอุบอิบนะครับอย่าใช้วิธีซุกซ่อนนะครับแล้วอย่าใช้วิธีเนียนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับกรณีก้าวไกลเป็นอุทาหรณ์ว่าวันนี้พรรคการเมืองยกระดับมาตรฐานของการถกเถียงเรื่องทางเพศนะครับสสชายอ้างว่าตัวเองกับผู้หญิงที่เกิดเหตุนั้นยินยอมพร้อมใจพริษพรรคก้าวไกลวางมาตรฐานว่าคุณอย่าอ้างความยินยอมพร้อมใจถ้าผู้หญิงเป็นคนที่มีอำนาจน้อยกว่าคุณเป็นคนที่เป็นลูกน้องคุณเอาความยินยอมพร้อมใจมาอ้างไม่ได้ไม่มีผู้ชายคนไหนรับข้ออ้างแบบนี้หรอกครับส่วนใหญ่มันจะอ้างหมดว่าผู้หญิงยอมเมาผู้หญิงยอมเมาอ้างอยู่แค่นี้พลิปเป็นผู้ชายคนแรกในวงการการเมืองที่บอกว่าคุณอย่าอ้างความยินยอมพร้อมใจถ้าคุณเป็นนายเขาคุณอ้างว่าผู้หญิงที่เป็นลูกน้องคุณยอมคุณเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความยินยอมที่แท้จริงมีใครเคยเห็นพรรคการเมืองอื่นกล้าพูดแบบนี้ไหมครับว่าไอ้เรื่องยอมไม่ยอมเนี่ยอย่าพูดถ้าคุณมีอำนาจเหนือเขาคุณพูดว่าเขายอมไม่ได้ผมเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับผมเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับโอเคนี่แหละครับสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่นะครับคุณเคนบอกว่าสนับสนุนช่องที่เป็นปากเสียงแทนพวกเราฮะเห็นอาจารย์เห็นคนมาฟ้องตอนป่วยไม่ยอมพักเดี๋ยวบอกช่อมาดู พักครับก็ตอนช่วงไม่สบายตาสว่างกว่าไม่ได้จัดไปหลายวันโดนคนว่าเยอะเหมือนกันขอบคุณคุณเคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของพักก้าวไกลนะครับก็ให้กำลังใจเขาในการแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็การวางมาตรฐานที่สูงเนี่ยดีแล้วนะครับอย่าเป็นพักการเมืองที่แข่งกันทำมาตรฐานต่ำนะครับพักการเมืองบางพักเนี่ยมาตรฐานมันต่ำจนมันไม่เหลือมาตรฐานอะไรอยู่แล้วแล้วพอเห็นพักการเมืองอื่นมีจังหวะให้สาดโคลนได้มันก็สาดโคลนทำความดีไม่ได้เกยใหญ่คนอื่นสกปรกเหมือนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลทำอย่างเงี้ยไปดีแล้วสร้างความเป็นพรรคมาตรฐานสูงเอาไว้นะครับส่วนใครมันอยากมาตรฐานต่ำแล้วพยายามจะบอกว่าทุกคนต่ำเหมือนตัวเองก็ปล่อยให้พรรคนั้นมันต่ำของพรรคมันไปนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลทำอย่างเงี้ยดีแล้วจันโลมาตรฐานแบบนี้เอาไว้ถึงอาจจะมีคนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้นะครับเป็นดีเฟกต์เป็นข้อบกพร่องก็เอาคนแบบนั้นออกไปแล้ววันนี้สสก้าวไกลแสดงสปิริตที่ดีให้เห็นนะครับว่าเขากล้าให้สสลดน้อยลงนะครับถ้าเกิดเพื่อแลกกับการจันโลมาตรฐานของการเป็นพรรคการเมืองที่ดีเอาไว้นี่คือสปิริตที่ดีของพรรคการเมืองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่นอกประเทศไทยกันบ้าง นะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องถัดไปก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้สามารถสนับสนุนนะครับช่องสีโรจน์ทอล์กได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับถ้าท่านดูทางเพจสีโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับหรือว่าหากท่านดูทาง YouTube ช่องสีโรจน์ทอล์กนะครับท่านก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านดูที่ YouTube ช่องสีโรจน์ทอล์กนะครับท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับ6รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับก็คือแบบเดือนละ35บาทนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทนะครับแบบที่2นะครับก็แบบที่เรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งนะครับเดือนละ65บาทนะครับสามารถสนับสนุนได้แบบที่3นะครับก็คือแบบที่เรียกว่าด้อมผักผลไม้นะครับเดือนละ100บาทนะครับสามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับแบบที่4คือด้อมปลาทอดเดือนละ150บาทนะครับร่วมสนับสนุนได้แล้วแบบที่5คือด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับก็มี6รูปแบบนะครับ6ราคาบางท่านอาจจะถามว่าแต่ละราคาต่างกันยังไงก็ต่างกันตามอัธยาศัยที่ท่านอยากจะสนับสนุนผมทำงานนะครับนี่คือการลงขันช่วยผมทำงานนะครับถ้าท่านสะดวกเดือนละ35บาทท่านก็สนับสนุนเดือนละ35บาทวันละ1บาทนะครับถ้าท่านสะดวกเดือนละ65ท่านก็สนับสนุนวันละ2บาทถ้าท่านสะดวกเดือนละ80ท่านก็สนับสนุนวันละ2บาท70สตางค์นะครับถ้าท่านสะดวกวันเดือนละ100ก็วันละ3บาท30
นะครับเต็มที่ก็250บาทต่อเดือนวันละประมาณ8บาทเนี่ยแหละครับคือการลงขันช่วยผมทำงานให้สามารถทำช่องสีรถทอล์กต่อไปได้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามนะครับมองไปที่ตัวหนังสือใต้จอที่ท่านกำลังดูอยู่แล้วก็กดสมัครรวมทั้งกดติดตามนะครับก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะครับนี่คือสมาชิกรายเดือนนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้สามารถทำงานต่อไปได้นะครับตามที่ทุกท่านนะครับอยากจะเห็นสื่อซึ่งเป็นของประชาชนนะครับไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่มีการทำหน้าที่สื่อเพื่อหวังริชาร์ดมิลส์นะครับหวังกระเป๋าหลุยส์นะครับหรือว่าหวังอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็เรียกไม่ถูกแต่ละอย่างนะครับไม่มีตรงนั้นนะครับชวนกันนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการสนับสนุนกันนะครับ อีกเรื่องนึงที่จะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับซึ่งก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับแล้วก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับต่อให้เรื่องของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลายคนกังวลแล้วก็ตามแต่ว่าขอบคุณนะครับคุณแม็กเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งคุณอุลตร้าอินสติ้งเข้ามาเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งด้อมน้ำปลาไม่มีครับขอบคุณคุณอิสระนะครับเป็นสมาชิกด้อมผักผลไม้ด้วยนะครับคุณอิสระก็บอกว่าทุกคนอย่าโมโหเยอะครับพรรครู้ประชาชนคิดยังไงมีเนื้อร้ายต้องตัดออกอย่าให้มันแพร่ไปทั่วร่างกายยอมรับผลแล้วเดินหน้ากันต่อครับขอบคุณคุณแจแปนสแตนดาร์ดนะครับบอกว่ามาตรฐานใหม่นักการเมืองไทยคุณออดดี้นะครับสมาชิกด้อมเนื้อปิ้งคุณเปเป้สมาชิกด้อมหมูปิ้งครั้งแรกขอบคุณมากคุณเคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากหลายคนเลยนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าสสบำพักซื้อบริการเด็กนะครับเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะครับหลากหลายกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาในวันนี้คุณแก่นแท้แห่งอัตตนิยมเป็นสมาชิกใหม่คุณแม็กสมาชิกใหม่คุณเป้สมาชิกใหม่และท่านอื่นๆขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านด้วยนะครับเรื่องที่อาจจะพูดนะครับและเชิญชวนพูดเป็นเรื่องช่วงท้ายของวันขอบคุณคุณ SRSD แตงด้วยนะครับที่สนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทมาขอบคุณมากๆนะครับซุปเปอร์แชทก็เป็นช่องทางในการสนับสนุนตามอัธยาศัยดูอยู่เข้าไปที่ปุ่มแชทพิมพ์จำนวนเงินที่สนับสนุนได้เลย20บาทก็ได้500บาทก็ได้1,000บาทก็ได้10,000นึงก็ได้ได้ทุกช่องทางตามอัธยาศัยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายท่านไม่เห็นด้วยที่สสในพักกดดันปูอัดให้ออกไม่เป็นไรนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องอัธยาศัยนะครับคุณทัพทิมบอกว่าทำไม่เป็นโอนผ่านธนาคารช่วยไม่เป็นไรครับคุณทัพทิมโอนผ่านธนาคารก็ได้ครับกสิกรไทย00729770068สามารถสนับสนุนได้นะครับอีกเรื่องนึงที่จะพูดถึงเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ในฉนวนกาซาซึ่งตอนนี้กลับมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงในแบบที่คนตายเนี่ยนะครับตอนนี้เกิน 10,000 ไปแล้วนะครับผมไม่อยากให้เราลืมเรื่องนี้แล้วไม่อยากให้คนไทยสนใจแค่ว่ามีคนไทย ออกมาได้กี่คนนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในฉนวนกาซาเนี่ยร้ายแรงมากนะครับเหตุการณ์การโจมตีตอนนี้การโจมตีที่โรงพยาบาลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ตอนนี้เครื่องมือทางการแพทย์แทบไม่เหลือแล้วนะครับอย่างภาพที่ให้ท่านผู้ชมดูในภาพล่าสุดนี่ก็เป็นภาพของการโจมตีฉนวนกาซานะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆของปาเลสไตน์ล่าสุดโดยฝ่ายอิสราเอลซึ่งท่านผู้ชมดูภาพเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันมีการใช้อาวุธหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ของระเบิดที่อิสราเอลถล่มพื้นที่ปาเลสไตน์นะครับฉนวนกาซาแล้วก็เวสต์แบงค์เมื่อคืนนี้นะครับแล้วในการโจมตีทางอากาศเนี่ยนะครับนี่คือภาพซึ่งสื่อท้องถิ่นของปาเลสไตน์ถ่ายทอดออกมาได้นะครับการใช้การโจมตีทางอากาศยิงจรวดไปในพื้นที่ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มฮามาสเป็นพื้นที่ของกลุ่มก่อการร้ายนั้นทำให้พลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจำนวนมากแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนแก่แล้วก็เป็นเด็กนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งของการโจมตีทางอากาศนะครับที่กองทัพอิสราเอลนะครับมีต่อพื้นที่ฉนวนกาซานะครับมีต่อพื้นที่ของปาเลสไตน์โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีแบบนี้มันเป็นสงครามนะครับแล้วมันเป็นการโจมตีแบบที่ยิงไม่เลือกหน้าแล้วนะครับตอนนี้ว่ากันว่านะครับ
มีคนปาเลสไตน์นะครับตาย24ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะครับจากการโจมตีของอิสราเอลในค่ายผู้อพยพที่มีชื่อว่าจาบาเลียแคมป์ซึ่งอยู่ในเขตตอนเหนือของฉนวนกาซาต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นการประเมินของสื่อฝั่งปาเลสไตน์ว่าใน24ชั่วโมงมีคนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วราวๆ 1,024 ชั่วโมงนะครับ 1,000 นะครับไม่ใช่ตลอดเกิดสงครามนะครับแต่เอาแค่ใน24ชั่วโมงเนี่ยตายไปแล้ว 1,000 จากการโจมตีเขตค่ายอพยพนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิสราเอลมีการใช้กองทัพนะครับหรือกองกำลังพื้นภาคพื้นดินเนี่ยนะครับทำการล่าคนปาเลสไตน์ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกลุ่มฮามาสอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการจับคนอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมากนะครับการจับกลุ่มเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์ทั่วไปหมดแล้วนะครับแล้วก็การตอบโต้ของฝั่งประชาชนปาเลสไตน์เนี่ยส่วนที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรนะครับฝั่งฮามาสอาจจะมีการต่อสู้กันแต่ว่าสำหรับประชาชนปาเลสไตน์เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรจะไปต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลได้นะครับนี่ก็คือภาพบางส่วนของการจับนะครับพลเรือนนะครับปาเลสไตน์นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่อิสราเอลจริงๆภาพนี้จริงๆเป็นคลิปเต็มนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเอาคลิปมาเพลย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพซึ่งถูกตีความว่าเป็นภาพเหตุการณ์ความรุนแรงหรือเปล่าแต่นี่คือการเรดนะครับหรือการล่าคนปาเลสไตน์ในพื้นที่อิสราเอลซึ่งดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับอาวุธของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ก็ถือว่าหนักนะครับเป็นการติดอาวุธแบบอาวุธครบมือในการล่าคนปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นไม่อยากให้คนไทยลืมเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องซึ่งไกลตัวคนไทยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งน่ากังวลมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดอิสราเอลก็ประกาศแล้วด้วยว่าเขานะครับจะพร้อมจะทำศึกกับเลบานอนด้วยนะครับถ้าเกิดสถานการณ์มีความจำเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดอิสราเอลทำศึกกับเลบานอนอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์สงครามก็มีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นสถานการณ์ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับพื้นที่ในเขตตะวันออกกลางนะครับที่ขอโทษนะครับไม่ใช่ตะวันออกกลางนะครับพูดผิดนะครับในเขตฉนวนกาซาซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันนะครับผมคิดว่าเราอย่ารีบลืมเรื่องพวกนี้เร็วนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตค่อนข้างมากนะครับนี่คือภาพของโรงพยาบาลนะครับซึ่งสื่อฝั่งปาเลสไตน์นะครับบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดแล้วก็เป็นภาพของโรงเรียนนะครับขอโทษครับอันนี้เป็นภาพของโรงเรียนเป็นโรงเรียนของ UN ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ปาเลสไตน์เนี่ยเขาใช้เป็นเชลเตอร์หรือเป็นที่หลบภัยของคนปาเลสไตน์ที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วนะครับในเขตฉนวนกาซาตอนนี้เนี่ยโรงเรียนนี้ก็ถูกโจมตีด้วยระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเลวร้ายนะครับกว่าที่พวกเรารู้หรือว่าพวกเราได้ยินกันเยอะมากนะครับความรุนแรงในเวลานี้นะครับสภาพของปาเลสไตน์นะครับสภาพของฉนวนกาซาในเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ทั้งเมืองก็แทบไม่เหลือซากอะไรแล้วนะครับการโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ฉนวนกาซาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อไปแล้วนะครับโรงพยาบาลนะครับในรายงานของ CNN หรืออัลจาซีราทั้งหมดก็ยืนยันภาพคล้ายๆกันว่าโรงพยาบาลตอนนี้ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์อย่างหนักนะครับคนป่วยก็ไม่สามารถจะได้รับการรักษาพยาบาลอะไรได้นะครับการโจมตีโรงเรียนในเขตฉนวนกาซาถูกเปิดโปงว่ามีการใช้หลักฐานประเภทฟอสฟอรัสขาวในการโจมตีด้วยนะครับซึ่งก็ยิ่งแสดงถึงความโหดเหี้ยมนะครับหรือยิ่งแสดงถึงความอำมหิตนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาในเวลานี้มากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือภาพซึ่งถูกบอกว่าเป็นตัวอย่างของการโจมตีด้วยฟอสฟอรัสขาวซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายนะครับที่ถูกใช้ในอิสราเอลตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูคลิปบางตอนนะครับที่เป็นสภาพของการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้ให้เข้าใจนะครับหรือสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ตอนนี้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบางตอนกันดูครับอ
الصفور هاي يا جماعة في الصفور على مدرسة كان هاي هاي على الناس لا حول ولا قوة إلا بالله الفسفور اللي اجت على البيوت المجاورة لمدارس فيها لمدارس فيها آلاف النازحين مش طبيعيين الناس ياخذها كمان كين وامن حالك اجيب لك شو اسمه هذا لا 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 اجيب لك محلول لا 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 كله تمام صحف يا عمي เปิดไมค์นะครับขอโทษด้วยนะครับลืมเปิดไมค์ขอโทษด้วยนะครับก็เนี่ยนะฮะเป็นช่วงของช่วงท้ายนะครับของรายการเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับให้โทรมาแสดงความเห็นกันในช่วงท้ายนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นไว้แล้วนะครับ0909623772นะครับเบอร์ขึ้นไว้แล้วอ้อเบอร์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์เบอร์เข้าไปนะครับขอบคุณมากนะครับแม่น้องยูกิและครอบครัวพิมพ์เข้ามาว่าอย่าลืมเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเปิดสายสั้นๆกันก่อนนะครับคุยกับผมนะครับ0909623772นะครับคุยกันสั้นๆดูนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่หลายคนคงอยากจะแสดงความเห็นกันนะครับขอเชิญแสดงความเห็นกันได้นะครับระหว่างที่รอสายนะครับก็จะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนในวันนี้ทั้งหมดด้วยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เสียงไม่มาล่ะครับเอ๊ะยังไม่มาเหรอครับมาแล้วนี่ครับมาแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เสียงมาแล้วนี่ครับอาจารย์ขึ้น QR code โอเคลืมขึ้น QR code ขอบคุณมากครับลืมนู่นลืมนี่ตลอดเวลาเลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะโอเคขึ้น QR code ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสแกน QR code หรือว่า0072977068ขอเชิญสายแรกของวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมเพียงครับครับเชิญเลยครับผมจะขอวิจารณ์เรื่องในโคโรนาหน่อยครับครับเชิญครับผมจำได้ตอนเด็กๆตอนไหนที่สมัครเป็นในมาไทยอ่ะจำได้ไหมครับที่ว่าเคยไปตีแถวบ้านผมอ่ะอืมลูกน้าตาอ่ะครับเป็นความเป็นที่ตีเข้าใหญ่เลยครับผมจำเลยไปตีในโรงเรียนด้วยครับครับไม่จำได้แล้วผมก็จำมาเคยโดนเคยข้ออายขอบคุณที่เห็นรุ่นพ่อแม่นะครับบ้านแหละผมจำได้แล้วครับผมไอ้โคโรนาเนี่ยเขาเรียกกฎหมาย14อะไรอ่ะไม่แน่ใจน่าจะคนละเรื่องกันนะครับกอรมนกับไอ้114นี่น่าจะคนละเรื่องกันนะครับฮ
อันเดียวกันครับอันเดียวกันโอเคอันเดียวกันก็ได้ครับมีคอมมิวนิสต์อ่ะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเชิญท่านถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบคุณนะครับแม่น้องยูกินะครับส่งข้อความมาว่าอย่าลืมเปิดเสียงผมนี่ทำอะไรหลายอย่างบางทีก็จะลืมไปเรื่อยนะต้องขอบคุณมากๆนะครับลืมขึ้น QR ของ QR code อะไรด้วยนะปั๊มๆเป๋อๆนะครับก็ทำเองหมดนะครับก็เลยจะมีอะไรรั่วๆแบบนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโทรศัพท์มือถือไทยก็ไม่ค่อยไปอีกโอ้เบื่ออ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันมาก่อนแล้วกันนะครับว่ามีใครที่สนับสนุนกันเข้ามาในวันนี้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็ชวนทุกคนนะครับไปฟังรายการคุณจอมขวัญกันเพราะว่าวันนี้เขามีการสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ด้วยนะครับหนึ่งนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้ก่อนนะครับหนึ่งนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับครับผมเฮียสือนะครับครับเชิญครับครับผมไม่เห็นด้วยกับเจ้าใจนะครับครับเรื่องอะไรครับครับสอสอครับเพราะว่าไปหน่อมน้ำเกินไปอ่ะไปโดนเพื่อไทยโจมตีโดยเคสารถุยก็กลัวเลยต้องขับสอสอออกกลัวเสียงเรียกร้องกลัวพรรคเสียชื่อพรรคอื่นครับเขาเวลาสสมีปัญหาเขาให้ศาลตัดสินทั้งนั้นครับเขาไม่ได้มาตัดสินเองครับผมไม่เห็นด้วยครับครับแต่อันนี้เขาเดี๋ยวก่อนช่วงนี้ผมเลือกก้าวไกลอันนี้ผมเลือกเพื่อไทยตลอดครับเลือกก้าวไกลแล้วเลือกก้าวไกลมากลัวเพื่อไทยก็แย่นะครับอันนี้พี่เคสามถุยด้วยอันนี้พี่เคสามถุยเลยอันนี้พี่เอามาจากไหนครับที่บอกว่าเขาทำเพราะกลัวคุณเคเขาเอามาตั้งสีดาอะไรปั๊บเขาพักก้าวไกลเขามีกรรมการสอบสวนก่อนครับก่อนจะมีเรื่องคุณเคแล้วครับไม่เกี่ยวกันครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมก็รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นทำตามกระแสไอ้เคสามถุยเขาไม่ได้เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ทำตามกระแสเคครับเขาทำเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องเรื่องนี้ปัญหาเรื่องคุกคามประเภทเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมทุกวันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเคครับคนละเรื่องกันคุณเคจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ไอ้เรื่องนี้เพื่อไทยก้าวไกลก็ทำมาก่อนมีเรื่องคุณเคอยู่แล้วครับกรรมการเขามีมา3อาทิตย์แล้วครับพี่ได้ตามข่าวเขาใช่ไหมครับเขาตั้งกรรมการชุดนี้มา3อาทิตย์แล้วครับผมรู้โอเคเขาตั้งกรรมการมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณเคนะครับอย่าเอามาโยงกันเพื่อไทยหรือเคสามสูตรผมไม่ว่าแต่ถ้าไปตามกระแสเพื่อไทยอันนั้นเนี่ยคือสิ่งอันนั้นคือสิ่งที่พี่คิดไปเองแต่กรรมการเขาเนี่ยมีมา3อาทิตย์แล้วนะครับพี่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่หลังไปเป็นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนไม่ได้กรรมการชุดนี้ตั้งมา3อาทิตย์แล้วครับตั้งมาก่อนจะมีเรื่องคุณเคนานแล้วแต่พี่กำลังเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่หลังไปเป็นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนสับสนเรื่องเวลาสสที่เอามาโจมตีผมว่าควรจะหยุดเพราะว่าพรรคนี้ทั้งมีแต่ปกป้องพวกเดียวกันแต่ว่าผิดก็ให้ศาลตัดสินครับผมไม่ว่าถ้าศาลตัดสินผมไม่ว่าครับแต่ถ้าคุณดูเนี่ยเขาต้องให้ขึ้นศาลอะไรคดีอะไรก็ขึ้นศาลครับผมแล้วมาโจมตีกันเองผมว่าไม่ถูกต้องครับครับไม่เป็นไรครับสสหญิงเขามีสิทธิ์แสดงได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องคุกคามทางเพศสสผู้หญิงมีสิทธิ์แสดงเรื่องพวกนี้ได้ครับเพราะการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่ของผู้หญิงเขานะครับเขามีสิทธิ์แสดงออกได้โอเคก็ไม่สมควรที่มันลุกลามใหญ่โตก็แบบลงมติไปแล้วก็จบไปครับผมไม่น่านะโพสอะไรให้มันยืดเยื้อผมไม่ได้เข้าข้างกายทั้งนั้นครับชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณธนกรบอกว่าให้ศาลตัดสินไม่ได้เพราะผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องศาลค่ะโอเคอันนี้ก็ประเด็นดีนะครับจะไปให้ศาลตัดสินยังไงเพราะผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องศาลนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับคุณนุจรีพรขอบคุณมากนะครับคุณประกรณ์ขอบคุณมากครับคุณปัญญาคุณโอ้ยคุณปัญญาพรมาทุกวันขอบคุณมากเลยนะครับคุณพัทราวดีขอบคุณมากนะครับคุณชลินทรัพย์ขอบคุณมากครับคุณอัศนีขอบคุณมากครับคุณพรเพ็ญขอบคุณมากคุณพงศธรขอบคุณมากคุณพัชริดาขอบคุณมากนะครับคุณธนวัฒน์ขอบคุณมากนะครับคุณมยุรีขอบคุณมากครับคุณอธิพรขอบคุณมากนะครับคุณพราพรขอบคุณมากครับคุณสุนิสาขอบคุณมากครับคุณวริมาขอบคุณมากครับ
คุณหลายท่านนะฮะ บางท่านไม่ได้แสดงชื่อให้เห็นในดาวไม่ได้นะครับคุณมนทาขอบคุณมากนะครับคุณสุรีรัตน์ขอบคุณมากครับนะครับคุณนฤมลขอบคุณมากครับแล้วก็คุณอัญชลีขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาทางสแกนอะไรนะซุปเปอร์แชทนะครับซุปเปอร์แชทเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทก่อนนะครับหลากหลายท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณตัวเล็กนะครับขอบคุณมากนะครับโอนมาจากไต้หวันโหขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่เบนเชิญเลยครับครับอาจารย์อาจารย์ก่อนเลือกตั้งก็เพื่อไทยต้องหาเสียงไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะเนาะครับแต่ตอนนี้เหมือนสมองปีกนึงอ่ะมันหล่นหายที่ตรงไหนอาจารย์ครับนั่นแหละมันหล่นไว้หน้าประตูทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเดินกลับมาเก็บไปใส่ด้วยครับเพราะไม่งั้นประชาชนที่เขาดูอยู่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยว่ามันทำอะไรแบบเหมือนที่ตอนที่คุณกิติศักดิ์แล้วก็สสพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลที่ต้องเถียงกันนะครับครับเรียท็อปพูดครับสมัยนี้เนี่ยอย่าพรรคเพื่อไทยอย่าเป็นแบบนั้นเลยครับครับยังไงก็แตกไปอยู่ข้างประชาชนครับครับเห็นด้วยครับพี่เบนเห็นด้วยครับอาจจะต้องช่วยเตือนครับยังอยู่ไหมครับเสียงหายครับวางหูไปแล้วโอเคพี่เบนแกวางหูไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับคุณตัวเล็ก371ไต้หวันนะครับ SRSD คุณเคนนะครับขอบคุณมากๆคุณกฤษมนขอบคุณมากโอ้คุณนิติพลขอบคุณมากครับหายไปตั้งนานคุณนิติพลมุกเก้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณนุชโอ้พี่นุชขอบคุณมากคุณราชาวดีขอบคุณมากนะครับคุณโอเออร์นิ่งขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาวันนี้ก็เชิญชวนนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนกันคุณอนุพงศ์ขอบคุณมากนะครับสมาชิกใหม่นะครับคุณมากนะครับช่วยกันเป็นสมาชิกรายเดือนเยอะๆดีที่สุดนะครับในการช่วยทำงานของผมนะครับขอบคุณคุณรัตติกรนะครับคุณ MCMC คุณแก่นแท้แห่งอรรถนิยมนะครับคุณหนูบิ๋มคุณนพวัตรคุณกึกกึ๋ยคุณสาวรัตน์คุณนรรัตน์คุณ AWP 666คุณนลิศน้องอลิสนะครับคุณจ๋าพาวเวอร์แล้วก็คุณข้าวปัมกินคุณแม่ขุมทรัพย์ขอบคุณมากคุณเป้ขอบคุณมากคุณแจ็คขอบคุณมากคุณวราพรขอบคุณมากคุณก้าวอั้ม6ขอบคุณมากคุณอิสระขอบคุณมากนะครับคุณชนวิวัฒน์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับท่านที่สนับสนุนมานะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าวิธีสนับสนุนที่ยั่งยืนที่สุดนะครับคือช่วยกันเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่าสมาชิกรายเดือนก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเดือนละ250บาทก็ได้นะครับหรือว่าสูงสุด250บาทต่อเดือนนะครับหรือแบบที่ประหยัดที่สุดก็เดือนละ35บาทนะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับโดยการเข้าไปที่ใต้ปุ่มที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็กดนะครับปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนได้ทันทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับความเห็นที่หลากหลายเกือบลืมผลโพลนะครับเดี๋ยวขอดูผลโพลก่อนนะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ไปฟังรายการของคุณจอมขวัญกันนะครับวันนี้ถามท่านผู้ชมว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้าก้าวไกลเรื่องยุบสภาวันนี้หรือไม่นะครับหลังจากที่คุณสุทินบอกว่าเรื่องของการยุบกอรมน.เนี่ยถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็คงไม่กล้ายุบเหมือนกันนะครับส่วนก้าวไกลก็เลยสวนว่าถ้าพี่สุทินนะครับกล้ายุบสภานะครับก้าวไกลก็กล้ายุบกอรมน.นะครับผลโพลที่ถามความเห็นท่านผู้ชมวันนี้นะครับตอบกันมาประมาณ 2,200 กว่าคนนะครับในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับได้รับคำตอบแบบนี้ว่าเรื่องของความเห็นนะครับต่อการยุบพรรคนะครับการยุบสภานะครับก็ส่วนใหญ่คล้ายๆกันคือ
เชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้ายุบนะครับเดี๋ยวขอเอาภาพขึ้นมาก่อนนะฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับขอชานิดนึงนะครับโอเคเจอแล้วนะฮะภาพมันเยอะนะครับอ่ะเอาภาพโพลขึ้นมาก่อนนะครับจะได้เห็นว่าโพลของเรามีผู้ตอบจริงๆไม่ได้มั่วนะครับวันนี้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้ารับคำท้าก้าวไกลเรื่องยุบสภาหรือไม่นะครับมีผู้ตอบก็ประมาณ 2,300 คนนะครับตอบว่าเพื่อไทยไม่กล้ายุบสภา 93% ตอบว่าเพื่อไทยกล้าแน่ๆ 5% แล้วก็ไม่มีความเห็น 2% นะครับเป็นคำถามจากโพลจากคำถามที่คุณจิรัตน์ทองสุวรรณมีต่อคุณสุทินคลังแสงที่บอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ไม่กล้ายุบกอรมน.เหมือนเพื่อไทยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณนะครับครอบครัวน้องยูกินะครับที่ช่วยเตือนทุกครั้งเวลาไลฟ์ผิดๆถูกๆนะครับแล้วก็อย่างยิ่งลืมเปิดไมค์ตัวเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าที่จอมขวัญ นะครับมีสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ด้วยน่าจะเข้มข้นนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามีจอมขวัญกับชัยธวัฒน์เข้มข้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูช่องจอมขวัญกันต่อนะครับแล้วจะไปดูช่องจอมขวัญเสร็จแล้วก็ช่วยไปฝากชื่นชมผมนะครับแสดงความคิดถึงผมในช่องจอมขวัญเยอะๆด้วยนะครับบอกไปแชทในช่องจอมขวัญเยอะๆว่าทำไมวันนี้อาจารย์ศิโรจน์ไม่มาคะทำไมวันนี้พี่จอมขวัญไม่ให้อาจารย์ศิโรจน์มาคะนะครับแล้วดูว่าจอมขวัญจะตอบว่ายังไงนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ